อาร์ติสต์สไตล์ข้อสังเกตเชิงสไตล์จากศิลปินดังซอมเมอร์เซตมอมขาวบนขาวเนี่ยสูตร3กระดุมที่เบรกไลน์คุ้งอยู่เหนือกระดุมเม็ดบนสุดฝรั่งเศสยุค60-70บริติชคลาสสิกเลยเดบุตซี่กับราเวลสูตรในยุคเอ็ดเวิร์ดเดียนคอแจ็คเก็ตจะทั้งโอกแล้วก็ปีนขึ้นมาอยู่สูงกว่าในยุคนี้นะเลอคอร์บูซิเย่ออกเรสเทียแจ็คเก็ตแว่นกลมสุดไอคอนิกอีกอร์สตราวินสกี้กับสหายคิวบิซึมปาโวปิกัสโซและคิวบิซึมของเขาเขาแต่งตัวเสมือนว่าเขาเป็นผลงานศิลปะด้วยชิ้นหนึ่งกางเกงสไตรป์บรรดาลใจจากภาพเขียนคุสตาฟ์คูแบร์ชองก็อกโตใส่สูทกับเข็มขัดเส้นเล็กเนี่ยเขาจะพับแขนแจ็คเก็ตขึ้นมาครับเอานาฬิกามาใส่บนเสื้อเชิ้ตเซิร์ฟเกนส์บุ๊กซีซี่ริเปตโต้ชูสตีฟแม็กควีนชักก้าบูทเพย์บอยฟุตแวร์ครับเชดเบเกอร์เสื้อยืดกับสูทในยุค50-60เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนทำกันหรอกนะฮะซาวาดอร์ดาลีจิตวิเคราะห์ของซิกมุนฟรอยใส่เสื้อคาวบอยนะรู้ว่าดาลีแต่งตัวเท่มันไม่สำคัญเท่ากับการที่รู้ว่าดาลีทำอะไรและก็เขาคิดยังไงครับสวัสดีครับอเมริกาโน่เทสกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะกับประเด็นในวันนี้นะครับอาร์ติสต์สไตล์ข้อสังเกตเชิงสไตล์จากศิลปินดังคือผมเชื่อแน่ครับว่าหลายคนที่เริ่มแต่งตัวเนี่ยจะต้องเคยหา reference โดยดูจากภาพของสไตล์ไอคอนจากในหนังบ้างล่ะหรือว่าจาก Pinterest บ้างล่ะเพื่อเป็นไอเดียตั้งต้นนะฮะคือไม่ผิดนะครับผมเองก็เคยเป็นนะผมว่าคนเราเนี่ยก่อนที่จะสร้างความเป็นออริจินอลในตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยส่วนมากก็ต้องเริ่มจากการก๊อปปี้คนที่ชอบก่อนนั่นแหละฮะพอก๊อปแล้วมันไม่เหมือนน่ะไอ้ส่วนที่มันไม่เหมือนนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นความเป็นต้นฉบับของตัวเองได้นะครับผมลองมองย้อนกลับไปสมัยเริ่มทำงานเป็นนักเขียนในนิตยสารแอลเมนสักประมาณ8ปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นก็คือเพิ่งเริ่มจบใหม่เนาะแล้วก็ต้องเข้าทำงานในนิตยสารแฟชั่นน่ะก็เลยต้องเริ่มศึกษาเรื่องสไตล์ในเชิงลึกมากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อสังเกตเนี่ยคือสไตล์ไอคอนที่ผมศึกษาส่วนใหญ่เลยนะมักจะเป็นศิลปินเป็นคีตกวีหรือว่าเป็นนักเขียนที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นบล็อกเกอร์นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเรียนจบจากสาขาดนตรีคลาสสิกมาก่อนก็ได้นะครับมันเลยทำให้เราค่อนข้างอินกับพวกคอมโพเซอร์หรือว่านักดนตรีซะมากกว่าก่อนที่จะลามไปถึงพวกจิตรกรหรือว่าศิลปินแขนงอื่นๆนะครับแต่เหตุผลใหญ่เลยที่ทำให้ผมชอบสไตล์ของพวกศิลปินนั่นเป็นเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานน่ะคือแก่นสารในชีวิตของพวกเขาอะนะครับคือใช้ความคิดในแต่ละวันน่ะไปกับการสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าที่จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยวันนี้จะแต่งตัวยังไงและนั่นน่ะคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาอิลิแกนนะพอเขาไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับการแต่งตัวเป็นหลักเนี่ยมันทำให้พวกเขาใส่ชุดนั้นอะอย่าง effortless จริงๆนะอย่างเช่นการที่แบบซาวาดอร์ดาลีใส่ชุดคาวบอยวาดรูปโดยที่ไม่กลัวสีเลอะเลยหรือว่าการที่เลนาร์ดเบิร์นสไตน์เนี่ยที่เป็นคอนดักเตอร์นะฮะใส่เบลเซอร์แล้วก็จุดบุหรี่สูบหน้าตาเฉยเลยโดยที่ไม่ได้กังวลเลยว่าขี้บุหรี่เนี่ยมันจะไปไหม้ผ้าหรือเปล่านะฮะผมว่านี่แหละโคตรอิลิแกนต์เลยคือในคลิปนี้จึงไม่ใช่สนใจแค่ว่าเขาใส่อะไรนะแต่สนใจมากกว่านั้นคือเขาใส่อย่างไรแล้วก็แน่นอนมันจะเป็นต้องมีการแทรกสาระผลงานที่พวกเขาทำด้วยนะครับคือรู้แหละครับว่าปิกัสโซเนี่ยแต่งตัวเท่จังแต่ที่สำคัญกว่าคือแล้วรู้ไหมว่าปิกัสโซทำอะไรนั่นน่ะทำให้การเสพสไตล์ของพวกเขามีอรรถรสมากขึ้นนะฮะอย่าลืมว่าสไตล์หรือว่าแฟชั่นน่ะมันก็คือศิลปะแหละครับมาศึกษาศิลปะกันดูบ้างนะครับเราถึงจะสร้างสไตล์ที่มันไม่ตื้นเขินออกมาได้คนแรกที่อยากจะพูดถึงเลยนะฮะคือวิลเลียมซอมเมอร์เซตมอมนะครับเขาเป็นนักเขียนชาวอังกฤษนะมีผลงานหลากหลายมากชิ้นดังๆอย่างเช่นนิยาย The Moon and Sixpence ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจจากชีวิตของปอลโกแกงนะฮะเป็นศิลปินยุค Impressionism แต่ว่างานที่ผมชอบเลยของเขาเนี่ยมันจะเป็นงาน Non-Fiction นะครับเช่น The Gentleman in the Parlor มันเป็นบันทึกการเดินทางตอนที่มอมเนี่ยเดินทางมา South East Asia ในยุค1923คือเริ่มจากพม่าเนาะมาสยามมากัมพูชาแล้วก็ไปจบที่เวียดนามคือเขาเป็นนักเขียนที่เอ็กโซติกทีเดียวนะเราก็จะได้เห็นทัศนะที่นักเขียนอังกฤษคนหนึ่งเนี่ยมีต่ออาเซียนนะครับอ่านดูเนี่ยถึงได้รู้ว่ามอมเนี่ยฮะเขามาป่วยเป็นมาลาเรียที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มานอนซมอยู่ที่โรงแรม The Oriental ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือ Mandarin Oriental นี่แหละครับมากรุงเทพครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะในช่วงปี1960นะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละครับที่เขาไปเยี่ยมคณะอักษรศาสตร์จุฬาด้วยนี่ใส่ double breast ถ่ายรูปกับพญานาคอยู่เลยสุดคลาสสิกตอนนั้นปีพ.ศ.2502นะครับแล้วก็ทางคณะอักษรเนี่ยก็มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่85ให้หมอมด้วยอีกเล่มที่ผมอยากจะให้อ่านกันก็คือ The Summing Up นะครับแนะนำมันเป็นบันทึกทัศนะ
ในเรื่องต่างๆอย่างเช่นแบบการเขียนการใช้ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมคือผมติดใจข้อคิดหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมเอามาใช้ตลอดในการเป็นนักเขียนเลยนะคือมอมเนี่ยบอกว่าหากนักเขียนคนนั้นน่ะไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องที่เขาจะเขียนได้อย่างกระชับนะครับแสดงว่านักเขียนคนนั้นยังไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองจะเขียนดีพอซึ่งผมโคตรเห็นด้วยเลยเขียนมาจะหน้านึงแล้วเนี่ยยังไม่เข้าประเด็นเลยคือเหมือนเขียนไปคิดไปแทนที่จะคิดมาให้จบก่อนที่จะเขียนนะครับซึ่งวิธีการทำงานแบบนั้นมันอาจจะมีข้อดีนะก็คือความสดใหม่ที่แม้แต่ตัวคนเขียนเองเนี่ยก็คาดเดาไม่ได้แต่ว่ามันก็เสี่ยงที่มันจะคลุมเครือหรือไม่ก็ออกทะเลไปเลยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจประเด็นที่จะเขียนได้ชัดเจนพอนะฮะคือการแต่งตัวของมอมก็เป็นอย่างนั้นเลยครับคือมันคมเนาะมันชัดแล้วก็มันชัวร์อย่างชุดขาวบนขาวเนี่ยเห็นไหมคิวบันคอลล่ากางเกงสีขาวเอสปาดิลขาวเป็นชุดอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในโรงแรมที่โคตรอิลิแกนเลยนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องใส่สูทก็อิลิแกนได้หรือลองดูวิธีที่เขาเอาปกเสื้อโอเพนคอลล่าเนี่ยใส่ทับปกสูทดับเบิลเบรสเลยสังเกตดีๆนะว่าเราจะเห็นความนอนชาแลนซ์ความสบายความไม่ใส่ใจนี้ซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นหรอครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่หมกมุ่นแล้วก็คอยจับผิดกับดีเทลของซาร์โทเรียลอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ติดใจผมมากๆเลยนะคือผมว่าสูตรของเขาเนี่ยมันมีบางเอกลักษณ์ที่มุมบอกถึงสูตรในสไตล์ช่วงต้นศตวรรษที่20นะคือซิลูเอทของสูตรเขาจะนวมๆหน่อยอกผายไหล่พึงเนาะมีส่วนทรงแบบมาสคูลีนแล้วก็จะมีเดรปตรงอกที่มันเต็มๆหน่อยซึ่งผมชอบมากอย่างตัวเนี้ยมันเป็นสูตรกระดุม3เม็ดที่ไม่ใช่3 row 2นะแต่เป็นสูตร3กระดุมที่เบรกไลน์ของลาเพลอ่ะมันพุ่งลงมาอยู่เหนือกระดุมเม็ดบนสุดเล็กน้อยไม่ใช่ม้วนลงมาอยู่ระหว่างเม็ดบนสุดกับเม็ดกลางอย่างพวกสูตร Ivy League หรือว่าสูตรอิตาเลียนที่นิยมกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับคือ3กระดุมที่โรเม็ดบนแบบเนี้ยฮะผมชอบมากนะแล้วก็แนะนำบ่อยมากสำหรับผมอ่ะมันให้ความรู้สึก2อย่างนะครับ1คือกลิ่นอายแบบฝรั่งเศสยุค60-70ซึ่งแบรนด์อย่าง Husband Paris เนี่ยก็ทำนะเซ็กซี่มากแล้วก็2คือกลิ่นอายแบบ British Classic เลยในตำราการตัดเสื้ออย่างของสำนัก Taylor and Cutter ยุคต้นๆศตวรรษที่20เนี่ยมันก็มีแพทเทิร์นแบบนี้นะฮะถ้าในไทยเนี่ยห้องเสื้อบรมที่ผมตัดสูตรเจ้าบ่าวเนี่ยก็ทำสไตล์กระดุม3เม็ดแบบโรเม็ดบนแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับมันคลาสสิกแล้วก็สุขุมมากๆฮะคราวนี้มาเป็นคู่ครับคลอดเดบูซี่กับมอริชราเวลนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของมูฟเมนต์ดนตรีแบบอิมเพรสชันนิซึมเลยนะแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่อยากโดนเรียกว่าเป็นอิมเพรสชันนิซึมก็ตามนะฮะคือ2คนนี้เป็นคอมโพเซอร์ฝรั่งเศสทั้งคู่นะครับผมแนะนำมากๆนะสำหรับคนที่อยากจะขยับมาฟังดนตรีที่มีไวยากรณ์ต่างจากดนตรียุคคลาสสิกหรือว่าโรแมนติกตามแบบแผนนะครับอย่างเพลงดังของเดบูซี่ที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินแน่ๆแต่อาจจะไม่รู้นะฮะอย่างเช่น Clair de Lune หรือว่า Prelude to the Afternoon of a Faun เนาะส่วนราเวลเนี่ยมีเยอะงานออเคสตราของเขาก็เช่น Bolero Piano Concerto for the Left Hand นี่ก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นคอนแชร์โตที่ราเวลเนี่ยแต่งให้กับPaul Wittgenstein นะเขาเป็นนักเปียโนชาวออสเตรียที่แขนขาดตอนสงครามโลกครั้งที่1นะครับคือมาเล่นมือเดียวหรือว่างานโซโล่อย่าง Gaspar de la Nuit เนี่ยก็ล่องลอยมากแต่ที่ผมชอบเลยคือ String Quartet ของทั้งคู่นะฮะแล้วก็เป็น String Quartet ที่มีแค่บทเดียวของทั้งคู่ด้วยนะคือเขาแต่งล้อกันนะลองไปฟังดูมันคือเพลงที่แต่งตามฟอร์มดนตรียุคคลาสสิกเลยอะแต่ว่ามีสีสันของดนตรีแบบ Impressionism ยิ่งท่อนที่2เนี่ยโดนมากแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์เลยอะว่าเสียงเครื่องสายที่ปกติเราจะสีกันเนี่ยเฮ้ยมันดีดได้ด้วยแล้วก็ทำได้เร้าใจขนาดนี้เลยเหรอดนตรีอิมเพรสชันนิซึมเป็นยังไงใช่ไหมฮะคือตามความเห็นส่วนตัวนะถ้าจะพูดกันง่ายๆเลยเนี่ยคือมันจะมีโทนคัลเลอร์ที่ฉูดฉาดล่องลอยคุมเครือเนาะเพื่อเน้นการสร้างบรรยากาศแต่ไม่เสมอไปนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือซาวด์แล้วก็วิธีคิดของมันเนี่ยจะต่างจากเพลงยุคก่อนหน้าเนี่ยอย่างชัดเจนเลยคือมันก็คงจะเหมือนกับศิลปะทุกยุคนั่นแหละครับที่จะมีศิลปินหัวก้าวหน้าที่อยากจะ explore งานดนตรีออกไปให้ไกลจากความคุ้นเคยเดิมนะฮะคือเรานับถือบาร์กโมซาร์ทหรือว่าบีโธเฟนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ไวยากรณ์ดนตรีแบบเดียวกันน่ะเพลงมันก็จะมีเสียงที่ไม่หนีกันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะดังนั้นนักดนตรียุคอิมเพรสชันนิซึมเนี่ยเขาก็เลยต้องคิดใหม่ไหนลองหยิบสเกลจากยุคโบราณหรือว่าเอากลิ่นดนตรีกามาลันจากตะวันออกมาปรับใช้หน่อยมีการใช้ทางเดินคอร์ดที่ต่างไปจากเดิม
อาจไม่มีการเกาเสียงแบบปกติสักเท่าไหร่ฮะคืออย่างในดนตรีสมัยคลาสสิกเนี่ยเมื่อใช้คอร์ดเสียงกระด้างแล้วมันเกิดเทนชันไงคนฟังก็จะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมมันต้องมีการเกาเสียงไปสู่คอร์ดเสียงกลมกลืนทันทีเพื่อรักษาความเป็นโทนอลิตี้หรือว่าความเป็นคีย์นั้นๆไว้แต่ว่าอิมเพรสชันหรือว่าดนตรีโรแมนติกตอนปลายเนี่ยก็ยังคงมีการเกาไปสู่เสียงกลมกลืนนะครับแต่ว่ากว่าจะเกาเนี่ยคือเดี๋ยวขอแวะนี้หน่อยเว้ยคือลูกเล่นเนี่ยแผ่วๆมากหรือว่าบางทีเนี่ยคือเฮ้ยนี่คือเกาเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่วะอันนี้คือพูดกันง่ายๆนะเพราะว่าจริงๆการแต่งเพลงมันไม่ได้ซื่อตรงขนาดนี้หรอกนะครับและอีกอย่างนึงคือซาวด์ดนตรีแบบนี้เนี่ยมันยังไม่อวังการ์ดถึงขั้นดนตรีแบบไม่มีคีย์หรือที่เขาเรียกว่าดนตรี12 tone เนาะของพวกแบบ Second Venice School อย่างSchoenberg Bach หรือว่า Webern ที่มันจะมีการใช้โน้ต12ตัวแบบไม่มีคีย์โดยสิ้นเชิงเลยซึ่งมันเป็นกระแสความคิดในยุคที่กำลังจะตามมานะฮะถึงได้บอกว่าImpressionism เนี่ยมันยังฟังง่ายมากๆนะครับแต่ว่าเล่นยากชิบหายเลยเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคนเนี่ยมักจะเปรียบเทียบเพลงของ Debussy กับภาพเขียนของพวกโมเน่มาเน่นะครับซึ่งผมว่ามันก็มีเขาอยู่นะประมาณนั้นเลยการใช้สีฝีแปรง Composition ความเบลอของภาพที่เน้นแสงอารมณ์ในวิธีที่ต่างจากขนบธรรมเนียมเดิมแต่มันมีดีเทลนึงที่ผมออบเซสมากๆนะเมื่อสังเกตสไตล์การแต่งตัวของทั้งคู่ก็คือคอลล่าหรือว่าคอแจ็คเก็ตนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือคอแจ็คเก็ตจะทั้งโอบแล้วก็ปีนขึ้นมาอยู่สูงกว่าระดับคอแจ็คเก็ตในยุคนี้นะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเสื้อผ้าสำเร็จรูปอะครับส่วนมากคือตัดใหม่หมดตามสัดส่วนของคนใส่จริงๆแฟชั่นในยุคนั้นเนี่ยเสื้อเชิ้ตน่าจะยังเป็นแบบที่ถอดคอเปลี่ยนได้อยู่คือชิ้นคอเนี่ยมันจะแข็งเนาะแล้วก็สูงมากอย่างเดบุสซี่นะเห็นไหมคือแทบจะมิดคอเลยอะมันทำให้แจ็คเก็ตก็ต้องปีนสูงขึ้นตามสัดส่วนสังเกตกระดุมปลายแขนนิดนึงครับ1เม็ดทำได้ครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดคนที่ทำให้ผมเอะใจดีเทลตรงนี้เนี่ยคือเทเลอร์ที่ชื่อว่าแฟรงค์ชัตตักนะฮะผมชอบวิธีคิดในเชิงสถาปัตยกรรมของการทำแพทเทิร์นของเขามากๆนะครับเขาตั้งข้อสังเกตนะว่าสูตรสมัยก่อนคอลล่าของทั้งแจ็คเก็ตแล้วก็เสื้อเชิ้ตอ่ะมันสูงกว่าปัจจุบันแล้วก็นั่นน่ะคือสิ่งที่มันควรจะเป็นซึ่งผมเห็นด้วยนะเป็นเอสเธติกที่ผมโคตรชอบเลยพอไปค้นแพทเทิร์นเก่าๆในช่วงต้นยุค1900ถึง1920เนี่ยถึงพบว่ามันเป็นดีเทลของสูตรในยุคเอ็ดเวิร์ดเดียนนะฮะซึ่งมันคือยุคที่กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดครองอังกฤษช่วงประมาณปี1901ถึง1910หรือบางคนก็บอกว่าลากยาวไปจนจบสงครามโลกครั้งที่1เลยอ่ะซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทั้งเดบุสซี่แล้วก็ราเวลเนี่ยมีชีวิตอยู่แต่ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กันคนละประเทศกับเอ็ดเวิร์ดก็ตามเนาะเนี่ยคือมันสูงนะฮะแล้วก็มันโอบกับคอพอดีกับขนาดคอคนใส่มากๆเราสามารถเอาดีเทลเนี้ยมาปรับใช้กับสูตรยุคปัจจุบันได้นะครับแล้วก็ควรทำด้วยซึ่งสูตรของแฟรงค์ชัตตักเนี่ยให้ความสำคัญกับฟิตติ้งของคอล่ามากๆแล้วก็เขาจะทำคอที่ทั้งสูงและโอบแบบนี้เสมอคือเราก็ไม่เคยสังเกตคอมาก่อนหรอกนะฮะพอมาลองดูก็จริงว่ะคือการที่คอมันเตี้ยแล้วก็ไม่โอบเนี่ยฮะมันทำให้คนที่มีความยาวคอปกติอะครับดูคอยาวและทำให้คนที่คอยาวกว่าปกติอยู่แล้วอะยิ่งดูคอยาวเข้าไปอีกซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นกับสูตรที่เอาดีเทลคอแบบเอเวอร์เดียนไปใช้นะฮะเช่นภาพเนี่ยครับที่เดวิดนิเวนใส่เนี่ยเป็นproportionของคอที่สวยสำหรับผมนะคือมันทั้งสูงทั้งโอบเนี่ยคือสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงหรือว่าอย่างโรเจอร์มัวตัวนี้เนี่ยใน The Man with the Golden Gun เห็นความสูงที่คอตั้งแล้วก็โอบรอบคอไหมครับหรือว่าอย่างล่าสุดตัวละครคอนราดออกฟอร์ดใน Kingsman นะฮะดูคอครับทั้งสูงแล้วก็โอบสวยมากแต่ต้องทำให้เป็นอย่างเข้าใจนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นคอที่ทั้งสั้นแล้วก็ตันแทนนะครับแต่อย่างว่าครับคือมันเป็นสไตล์ preference เนาะบางคนเนี่ยก็เห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยคือความงามเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับแล้วก็ช่างสูตรแต่ละคนแต่ละยุคสมัยเนี่ยเขาก็มีความงามที่ตัวเองยึดถือดังนั้นการที่เขาไม่ได้ทำแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าไม่ดีหรือว่าไม่สวยนะครับแค่มันเป็นคนละสไตล์กับที่เราชอบก็แค่นั้นเองครับผมเนี่ยเป็นคนที่ใส่แว่นตลอดเลยนะชอบใส่แว่นกลมซะด้วยนะฮะซึ่งพอพูดถึงแว่นกลมเนี่ยก็จะมีหน้าศิลปินลอยมาเลยอย่างเช่นอีกอร์สตราวินสกี้เดวิดฮอกนีย์ดิมิทรีชอสตาโกวิชแต่ที่สุดๆเลยเนี่ยก็คือเลอคอร์บูซิเย่ครับสถาปนิกชาวสวิสฝรั่งเศสผลงานการออกแบบเยอะมาก
อย่างที่เราน่าจะคุ้นกันเนี่ยคือสไตล์สถาปัตยกรรมแบบ brutalism นะฮะอย่างเช่นในผลงานนี้นะครับที่เขาเน้นแสดงออกถึงสัจจะวัสดุหรือว่าความจริงแท้ของวัสดุอย่างเช่นพวกแบบคอนกรีตเปลือยที่เผยให้เห็นความดิบความงามความแท้จริงของมันนะฮะแล้วก็แสดงออกถึงโครงสร้างที่ชัดเจนกับฟังก์ชันที่ตรงไปตรงมางานแบบ surrealism ก็มีนะครับอย่างอันเนี้ยแหวกมากในปี1929เนี่ยคอร์บูซิเย่เนี่ยออกแบบเพนท์เฮาส์ให้กับชาลเดอร์ไบสเตกีเนาะคือเขาเป็นอาร์ตคอลเลกเตอร์ที่อูฟู่มากซึ่งเพนท์เฮาส์หลังนี้ตั้งอยู่ที่ชองเซริเซ่เลยตัวบ้านเนี่ยเป็นสไตล์การออกแบบของคอร์บูซิเย่เลยแต่ตัวรูฟเทอเรสของบ้านหลังนี้เนี่ยไบสเตกีเนี่ยว่าจ้างซาวาดอร์ดาลีให้มาจัดองค์ประกอบให้นะครับคือเรียกได้ว่างานเนี่ยคือยักษ์ชนยักษ์อ่ะผลลัพธ์ก็คือสถาปัตยกรรมแบบเหนือจริงเนาะสังเกตองค์ประกอบนะทั้งเก้าอี้เตาผิงนกแก้วนั่นเองอ่ะคือวางกันอยู่ในห้องที่มันปิดทึบอะครับผมแต่ว่าห้องนี้ไม่มีหลังคานะแล้วพื้นเนี่ยก็เป็นหญ้าจริงไอ้กระจกบานนั่นนะฮะหากมองเข้าไปเนี่ยก็จะสะท้อนเห็นประตูชัยอาร์คเดอทริองพอดีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเพนท์เฮาส์หลังเนี่ยก็โดนรื้อถอนไปแล้วนะครับเหลือแค่รูปถ่ายกับตำนานที่เหนือจริงมากๆแต่เมื่อพูดถึงสไตล์ของคอร์บูซิเย่แล้วเนี่ยผมชอบสูตรฮะมันเป็นทรงสูตรและดีไซน์แบบต้นศตวรรษที่20เลยคือผมชอบที่กอชมันจะต่ำหน่อยซึ่งสูตรโมเดิร์นน่ะมันมักจะดันให้กอชขึ้นสูงแล้วก็เขาเป็นตัวอย่างของคนที่ผูกโบไทยแล้วธรรมชาติมากๆนะครับนี่ใส่กับเชิ้ตแจ็คเก็ตนี่ใส่ถ่ายกับไอสไตล์นี่ก็ผูกโบไทยนะหรือชุดแคชชวลของเขาเองผมก็ชอบนะอย่างเชิ้ตซาฟารีชุดนี้เด็ดขาดมากคอร์บูซิเย่เนี่ยจะมีแจ็คเก็ตตัวนึงที่ผมอินมากนะครับคือ Forestine แจ็คเก็ตซึ่งมันแปลว่าแจ็คเก็ตคนป่านะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยแบรนด์ Arnie's จะทำคัสตอมเมดให้กับคอร์บูซิเย่นะครับโดยได้แรงบันดาลใจจากแจ็คเก็ตที่คนใส่ไปล่าสัตว์แถวๆป่าโซโลนนะฮะผสมกับทรงเสื้อคลุมแบบกิโมโนญี่ปุ่นเนาะวัสดุของมันเนี่ยก็เลยเป็นผ้าลูกฟูกหรือว่าคอดูรอยเพราะว่าเฮอริเทจของมันมาจากการลุยป่าล่าสัตว์แต่กระดุมเนี่ยเป็นกระดุมทองเหลืองนะแล้วก็คอเนี่ยเป็นแบนคอลล่าคล้ายๆกับคอจีนที่มันตั้งขึ้นนะครับมีแพชพ็อกเก็ต3กระเป๋ามีการปะที่ข้อศอกคือใช้เหมือน work value เลยแต่ว่าคอร์บูซิเย่เนี่ยใส่ทำงานซึ่งปัจจุบันแบรนด์ Arnie's เนี่ยก็ปิดตัวไปแล้วนะฮะในตลาดวินเทจเนี่ยคือเล่นการราคาแรงมากแต่ว่าถ้าอย่างของปัจจุบันเลยเนี่ยผมชอบแบรนด์ฝรั่งเศสแบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่า Lute นะผมไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าเขาทำแจ็คเก็ตที่คล้ายๆกับ Forestier แจ็คเก็ตเนี่ยออกมาเหมือนกันนะครับคือทรงเขาเนี่ย elegant นะแล้วก็เฟรนด์สุดๆแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อพูดถึงสไตล์ของคอร์บูซิเย่เนี่ยก็คือแว่นกลมเขามีหลายกลมนะแล้วก็หลายทรงมากๆนะฮะแล้วก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดหนึ่งในตัวแว่นจริงของคอร์บูซิเย่ที่ใส่เนี่ยเป็นแว่นบีสโป๊กนะครับซึ่งตัดโดยมาทรงโบเน่นะที่ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ยุค1930แล้วล่ะแต่มันมีโมเดลกลมที่ผมชอบมากอยู่อันนึงนะครับคือตัวหนาๆ หน่อยเนาะเหมือนกับตัวเนี่ยฮะแว่นเนี่ยมันเป็นของHalf Frame Eyewear นะครับเป็นแบรนด์ไทย Half Frame เนี่ยเขาศึกษาโครงสร้างแล้วก็ดีไซน์ของแว่นที่คอร์บูซิเย่ใส่นะครับแล้วก็พัฒนาออกมาจนได้เป็นตัวเนี้ยในชื่อโมเดลว่าไปนะเพราะว่าคอร์บูซิเย่เนี่ยชอบสูบไปเนาะบนขาแว่นเนี่ยเขียนโค้ดได้ว่า The Style Are Alive นะครับโดยเลอคอร์บูซิเย่เก็บรายละเอียดแล้วก็มีกิมมิกมากๆนะผมชอบเลยเขาทำออกมาได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากๆนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็เข้ารูปกับหน้าดีเนาะวัสดุก็ดีครับผมมันเป็นอาร์ซิเตตคุณภาพสูงแหละบานพับของมันเนี่ยก็จะเป็นสามหมุดที่หนาแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แบรนด์เนี้ยเขาอินกับศิลปะเหมือนกันนะฮะมันเลยไม่ใช่แค่ไอแวร์อย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นอาร์ตแวร์หรือว่างานศิลปะที่ทุกคนสามารถใส่ได้จริงซึ่งผมอินกับตรงเนี้ยมากคือนอกจากทรงกลมแล้วมันจะมีอีกทรงที่ผมชอบเหมือนกันและตอนเนี้ยใส่บ่อยเลยก็คือ Crow Pantoคือมันจะไม่กลมสักทีเดียวนะฮะมันจะมีความเหลี่ยมๆเนี่ยตัดเข้ามาหน่อยเนาะอย่างไอตัวเนี้ยสีก็จะเป็นสีช็อกโกแลตมันทำให้หน้าเนี่ยดูหวานดีแต่ก็ยังคมๆอยู่คือเรียกได้ว่าเปลี่ยนแว่นทีก็คือหน้าเปลี่ยนทีนึงนะฮะแต่มันมีอีกตัวนึงที่เห็นครั้งแรกแล้วผมไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าใส่ไปใส่มารู้สึกชอบก็คือรุ่นนี้นะครับผมชื่อว่าสไนเปอร์เนาะมันเป็นแว่นที่คล้ายกับแว่นตอนที่เราใส่วัดสายตามันอวกกาศทีเดียวอยู่นะตัวเนี้ยเบามากครับวัสดุมันเป็นไทเทเนียมคู่สีมันดูสนุกหน่อยมันเป็นคู่สีที่มีเซนส์ของความเป็นเดวิดฮอคนีย์อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ารุ่นที่มันเป็นสีเงินล้วนๆเลยก็มีนะครับคือไอ้รุ่นเนี้ยผมว่ามันคล้ายๆกับแว่นที่ฮิโรชิสุกิโมโต
ใส่ในรูปนี้ฮะซึ่งฮิโรชิซูกิโมโตะเนี่ยเขาเป็นศิลปินแล้วก็ช่างภาพที่ผมชอบคอนเซ็ปต์ในการสร้างงานของเขามากๆนะครับผลงานดังๆอย่างเช่นงานภาพถ่ายชุด Seascape มันเป็นภาพถ่ายขาวดำที่ซูกิโมโตะเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกเลยเพื่อบันทึกภาพทะเลกับท้องฟ้าเนาะโดยจัดองค์ประกอบของภาพเนี่ยให้มีทะเลและก็อากาศในสัดส่วนที่เท่ากันขั้นด้วยเส้นขอบฟ้าที่ผ่าตรงกลางทุกภาพอะถ่ายด้วยกล้อง Large Format นะครับโดยเทคนิคลอง Exposure จนได้ภาพท้องฟ้าที่มันนิ่งนะกับท้องทะเลที่เกลียวคลื่นเนี่ยเหมือนถูกสตาร์ฟเอาไว้อะครับซึ่งหนึ่งในภาพนี้นะฮะ U2 เนี่ยขอเอามาใช้เป็นปกอัลบั้ม No Line on the Horizon ด้วยนะฮะลองไปหามาดูนะเป็นคอนเซปต์งานที่น่าสนใจมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจแว่นตาด้วยเนี่ยก็ลองเข้าไปดูที่ Half Frame Eyewear ได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็เข้าไปดูได้ที่งาน Made by Legacy เลยได้เช่นกันตรงนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ทุกคนอยากจะรู้อยู่นะครับสำหรับอีกอร์สตราวินสกีเนี่ยสิ่งที่มีสไตล์มากที่สุดคือชีวิตและผลงานของเขาครับคือคนนี้ยาวหน่อยนะแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะเนี่ยผมบอกเลยเดี๋ยวเสื้อผ้าเนี่ยจะไปหนักตอนปิกัสโซแต่คุณจำเป็นต้องเข้าใจมูฟเมนต์ทางศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาราวๆนี้นะครับแล้วก็ตัวของสตราวินสกีเองเนี่ยก็เชื่อมโยงกับศิลปินอีกหลายคนที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปด้วยนะฮะคืองานของสตราวินสกีเนี่ยคือนิยามของเพอร์ซันนอลสไตล์เลยนะคือมันยูนิคถึงขั้นที่ว่าฟังแล้วรู้เลยว่าเนี่ยคือสตราวินสกีหรือถ้าไม่ใช่เนี่ยก็จะรู้เลยว่าได้อิทธิพลมาจากเขาเต็มๆนะครับจริงๆเขาเรียนกฎหมายนะแต่ว่าชอบดนตรีมากมีแววก็เลยได้เรียนพิเศษกับนิโคลัยริมสกี้คอร์ซาคอฟนะซึ่งเป็นคอมโพเซอร์ที่ยิ่งใหญ่มากชาวรัสเซียแต่ว่าตัวสตราวินสกีเองเนี่ยเขาแต่งผลงานหลายชิ้นนะฮะที่พิกโฉมดนตรีในศตวรรษที่20ไปเลยอะเรื่องแรกเนี่ยคือบัลเล่ชื่อ Firebird นะครับเรื่องที่2คือPetruska Debussy เนี่ยชอบงานนี้มากเขียนจดหมายมาชมเลยคือ2คนเนี่ยเขานับถือกันนะเรื่องที่3เนี่ยคือ The Rite of Spring ซึ่งเป็นบัลเล่ที่อื้อฉาวมากนะครับผมตอนแสดงที่ปารีสครั้งแรกในปี1913เนี่ยว่ากันว่าคนดูเนี่ยถึงขั้นก่อจลาจลเลยนะเพราะว่าซาวด์ของมันแสลงหูคนยุคนั้นแล้วก็จังหวะมันซิงโคเพชั่นคือมีจังหวะขัดเยอะมากท่าเต้นเนี่ยก็ประหลาดมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่จะถูกบูชายัญนะครับถ้ามันก็จะออกแนวแบบ primitive หน่อยอะแบบอยู่ๆมีคนมากระโดดขึ้นลงขึ้นลงนี้พวกผู้ดีก็ตกใจฮะซึ่งคอริโอกราฟเฟอร์ของเรื่องนี้คือวาสลาฟนิจินสกี้นะครับเป็นนักเต้นคนสำคัญแห่งศตวรรษที่20เลยผมแนะนำให้ไปฟังเลยนะฮะโดยเฉพาะ The Rite of Spring เนี่ยคือเบิกเนตรมากบันดาลใจมากคุณจะพบกับนวัตกรรมและก็ความบ้าบิ่นตั้งแต่ท่อนแรกเลยฮะเพราะว่าสตราวินสกี้เนี่ยเขียนเมโลดี้แรกให้กับบัสซูนมาโซโล่นะครับซึ่งมันเป็นเครื่องดนตรีเสียงต่ำนะบัสซูนเนี่ยในกลุ่มเครื่องลมไม้แต่ต้องเล่นเมโลดี้ที่อยู่ในเรนจ์เสียงที่สูงเกือบที่สุดของมันน่ะคือเสียงเนี่ยบีบคั้นแต่ว่างดงามมากคือเสียงสูงเนี่ยว่ายากแล้วนะแต่ที่ยากกว่าเนี่ยคือบริบทเพราะว่าการที่จะให้นักบัสซูนเนี่ยอยู่ๆเป่าโน้ตเสียงสูงขนาดนี้ออกมาเป็นโน้ตตัวแรกท่ามกลางความเงียบของคอนเสิร์ตฮอลแล้วต้องพยายามคีปเสียงไม่ให้แกว่งเนี่ยโอ้โหแค่คิดก็หวาดเสียวแล้วครับพอถึงท่อน2เนี่ยก็จะเป็นท่อนที่พบกับเสียงคอร์ดกระด้างที่จะเล่นในจังหวะขัดกับความรู้สึกมากๆซึ่งฮือฮามากนะในยุคนั้นน่ะแต่มันก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับดนตรีศตวรรษที่20ไปเลยฮะส่วนเรื่องการเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงเนี่ยคือจะฉูดฉาดมากๆนะครับเอาทฤษฎีดนตรีไปจับมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าสตราวินสกี้เนี่ยบอกว่าเขาเขียนเพลงนี้ขึ้นมาจากเสียงที่เขาได้ยินเหมือนตัวเขาเองอ่ะเป็นเพียงภาชนะที่ The Rite of Spring เนี่ยไหลผ่านลงมาซึ่งผมว่ามันเป็นการออกแบบเสียงแล้วก็การฟังเพลงที่เร้าใจมากๆนะครับคือสตราวินสกี้เนี่ยเขาก็ย้ายจากรัสเซียเนาะแล้วก็มาอยู่ปารีสไงแล้วก็สุดท้ายก็ไปอยู่อเมริกาแล้วคือเขามีความเซเลบนะรู้จักกับวอลต์ดิสนีย์นะรู้จัก JFKรู้จักชาลีแชปลินนะตอนอยู่ปารีสเนี่ยก็ได้คุกคีกับศิลปินหลายคนเลยเช่นเอริกซาตีคลอดเดบูซีที่พูดไปแล้วนะฮะนาเดียบูลองเช่จอร์จบรากอย่างเงี้ยโคโคชาแนลเงี้ยที่ว่ากันว่าชาแนลเนี่ยเป็นคนอุปถัมภ์ผลงานของเขาด้วยนะครับหรือว่าเนี่ยฮะชองก็อกโตปิกัสโซแล้วก็ผู้หญิงนะคือโอก้านะครับซึ่งเขาเป็นนักบัลเล่ที่ต่อมาก็เป็นภรรยาคนแรกของปิกัสโซอ่ะซึ่งสตราวินสกี้เนี่ยก็เล่าว่าโอก้าเนี่ยมีส่วนเข้ามาเปลี่ยนโซเชียลไลฟ์ของปิกัสโซเหมือนกันนะเพราะว่า
เธอรู้จักศิลปินเก่งๆเยอะแล้วก็มีชุดโรบหรือว่าชุดคลุมใหม่ๆของชาแนลเยอะนี่เวลาไปออกงานสังคมเงี้ยปิกัสโซก็ต้องออกไปด้วยคือเพื่อนแต่ละคนนี้ไม่ใช่แค่รู้จักกันนะครับแต่ว่ายังร่วมงานกันด้วยอย่างเช่นปิกัสโซเนี่ยค่อนข้างจะสนิทเลยนะสตราวินสกี้เนี่ยเคยเล่าไว้ในหนังสือชื่อ Conversation with Igor Stravinsky นะครับว่าเขากับปิกัสโซเนี่ยคุยกันถูกคอมากแล้วก็เคยไปเมากันที่นาโปลีแล้วสุดท้ายก็โดนตำรวจนาโปลีจับทั้งคู่เลยเพราะว่าทั้งคู่ไปยืนฉี่อยู่ข้างกำแพงของแกลเลอรีซึ่งน่าจะเป็นห้างอะไรประมาณนี้แต่ตำรวจเนี่ยก็ปล่อยตัวออกไปอ่ะนะฮะสุดท้ายเพราะว่าอยู่ๆก็มีคนมาเรียกพวกเขาแบบทักกับว่ามาเอสตรีอย่างเงี้ยคือเรื้อนใช้ได้เลยพฤติกรรมอ่ะครับต่อมา2คนเนี่ยก็มาร่วมงานกันนะในบัลเล่ที่ชื่อว่าพุนชินเนล่านะครับซึ่งตัวสตราวินสกี้เองก็แต่งดนตรีแล้วก็ปิกัสโซก็ออกแบบคอสตูมปิกัสโซเนี่ยเคยวาดรูปพอร์เทรตให้สตราวินสกี้ด้วยนะ3รูปแล้วก็ตัวสตราวินสกี้เองก็เคยแต่งทำนองสั้นๆน่ะให้กับปิกัสโซอ่ะมันเป็นเพลงสำหรับคลาริเนตสั้นๆเขียนบนโทเลขของโรงแรมเลยแล้วก็ส่งไปคือว่ากันว่าสตราวินสกี้เนี่ยเขาเอาคอนเซปต์ของคิวบิซึมเนี่ยมาแต่งอธิบายนิดนึงนะคือช่วงนั้นน่ะกระแสคิวบิซึมมันกำลังมาเนาะโดยผู้บุกเบิกเนี่ยก็จะเป็นจอร์จบรักกับปิกัสโซนี่แหละฮะคอนเซปต์ของมันเป็นงี้ครับคือมันน่าจะเริ่มจากไอเดียของปอลเซซานที่เขาบอกว่าอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เปอร์สเปกทีฟเดียวอ่ะคืองี้โดยปกติเวลาเราวาดภาพวัตถุอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะวาดแบบเรียลลิสติกถูกไหมฮะจากสิ่งที่ตาเราเห็นใช่ไหมเช่นถ้าคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามผมแบบเนี้ยแล้วก็มองผมตรงๆแบบเนี้ยก็จะเห็นผมในมุมมองแบบหน้าตรงแต่จะไม่เห็นด้านข้างของผมหรือจะไม่เห็นด้านหลังของผมถูกไหมเพราะว่าสายตาของคนเราอ่ะมันมีข้อจำกัดจากมุมมองแล้วก็จากระยะและเปอร์สเปกทีฟที่เราเห็นบนผ้าใบก็จะเป็นรูปผมในมุมหน้าตรงเนี่ยแหละครับปากเป็นปากจมูกเป็นจมูกคือพูดง่ายๆวาดภาพเหมือนนั่นแหละแต่คอนเซปต์ของคิวบิซึมอ่ะในเมื่อวัตถุอ่ะมันไม่ได้มีแค่เปอร์สเปกทีฟเดียวใช่ไหมงั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราสามารถมองวัตถุจากหลายมุมเว้ยและแสดงมันออกมาให้เห็นบนผืนผ้าใบได้ในครั้งเดียวอ่ะแล้วก็ลดทอนรูปทรงของวัตถุนั้นด้วยนะจากเรียลลิสติกอ่ะให้เหลือเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายที่สุดผลที่ได้อ่ะมันก็คือวัตถุอ่ะครับก็จะถูกลดรูปลงมาแล้วก็แยกเป็นแฟกเมนต์หรือชิ้นส่วนเล็กตามมุมมองที่ต่างกันด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมุมเอียงอะไรก็แล้วแต่แล้วเอามาจัดวางกันใหม่บนผืนผ้าใบ2มิติเนี่ยไม่มีแล้วครับเปอร์สเปกทีฟไม่มีแล้วระยะไกลๆไม่มีแล้วความงามแบบที่คุ้นเคยนั่นแหละคือคิวบิซึมประมาณนี้แต่ก็มีอีกสายนึงนะที่บอกว่าคิวบิซึมเนี่ยจริงๆแล้วเขาได้อิทธิพลจากหน้ากากแอฟริกันหรือว่าอเมริกันพื้นถิ่นแบบโบราณนะครับซึ่งมันก็ดูคล้ายๆกับหน้าคนที่โดนรูปลงมาอยู่เหมือนกันนะซึ่งไอ้มูฟเมนต์คิวบิซึมเนี่ยมันส่งอิทธิพลต่อศิลปะในแขนงอื่นในช่วงนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นงาน As I Lay Dying ของวิลเลียมฟ็อกเนอร์เป็นงานเขียนที่ใช้เทคนิค Multiple Perspective มันคือการเล่าถึงคนคนเดียวกันหรือเหตุการณ์เดียวกันจากมุมมองที่ต่างกันของตัวละครต่างๆครับคนอ่านเนี่ยก็จะค่อยๆปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดจากเศษเสี้ยวความคิดของแต่ละคนงานออกแบบแฟชั่นมันก็ส่งผลนะหรือว่าในงานดนตรีเนี่ยอย่างเช่นงานชิ้นนี้ของสตราวินสกี้เนี่ยก็มีคนวิเคราะห์กันนะว่าคือเขาเขียนบรรทัด5เส้นเนี่ยให้มันตั้งฉากกับบรรทัดของโทเลขเลยเหมือนมันเป็นการแบ่งโน้ตแต่ละตัวออกเป็นส่วนๆแล้วก็ในห้องดนตรีที่3เนี่ยคืออยู่ๆเนี่ยก็บันทึกโน้ตเป็นแบบกลุ่มเครือขึ้นมาคือมันเป็นการเล่นกับมิเตอร์ของเพลงอะครับมันเป็นการตีความดนตรีในอีกมุมมองนึงซึ่งมันไม่ผิดกับทฤษฎีดนตรีด้วยและสังเกตการเซ็นชื่อนะเปาโลปิกัสโซไม่ใช่ปาโวปิกัสโซคือคาดว่าก็น่าจะเป็นการล้ำลึกถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันที่อิตาลีนะครับแล้วก็คำว่าปิกัสโซเนี่ยก็เขียนแยกอักษรเป็น4บรรทัดเห็นไหมอันนี้ก็ล้อคิวบิซึมอีกเหมือนกันแต่งานของสตราวินสกี้ชิ้นที่คอดนตรีหลายคนรู้สึกว่ามันมีความสะท้อนถึงคิวบิซึมได้ชัดเจนเลยเนาะคืองานประพันธ์ดนตรีที่ชื่อว่า Ragtime นะฮะในปี1918คือ Ragtime เนี่ยมันเป็นชื่อของสไตล์ดนตรีแบบนึงอะนะพูดง่ายๆสมมติว่าผมเล่นมือซ้ายเนี่ยเล่นจังหวะดนตรีคงที่ตึกตึงตึกไปเรื่อยๆเนี่ยแต่มือขวาเนี่ยเล่นเมโลดี้ที่ขัดจังหวะกับมือซ้ายทำนองนั้นเลยเพลงรักไทม์ดังๆที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินเนี่ยเช่น The Entertainer ของ Scott Joplin นะครับลองไปฟังกันดูนะแต่ทีนี้ Stravinsky อ่ะก็เอาเอกลักษณ์ของสไตล์ดนตรีแบบเนี้ยมาพัฒนาในสไตล์ของตัวเองคือเท่าที่ผมรู้สึกจากการฟังเพลงนี้นะครับคือมันเหมือนมีการกระโดดไปกระโดดมามีการรับส่งทำนองแล้วก็จังหวะระหว่างเครื่องดนตรีนะครับ
ในความเห็นของผมเนี่ยถ้าจะให้ตีความไอ้ความเป็นคิวบิซึมในงานนี้เนี่ยมันเหมือนเขาแต่งเพลงนี้โดยใช้สไตล์แร็กไทม์อะครับเหมือนแต่งตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะแล้วอยู่ๆก็ตัดมันออกมาเป็นส่วนๆแล้วหยิบแต่ละส่วนอะมาเรียงขึ้นใหม่เว้ยคือผมไม่ได้บอกว่าเขาใช้กระบวนการนี้ทำนะแต่แค่เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่ามันเหมือนเราได้ฟังเพลงแร็กไทม์ที่ถูกแยกเป็นแฟกเมนต์นะครับเหมือนมันมีการรับส่งของการอิมโพรไวเซชันอยู่ตลอดเวลามันมีการกระโดดไปมาตลอดเวลาเพลงมันยังคงดำเนินต่อไปเป็นเส้นตรงตามเวลาจริงนั่นแหละแต่ความรู้สึกของเราอะมันเหมือนไม่ใช่การฟังเพลงอะในแนวเส้นตรงจากหน้าไปหลังนะครับมันเหมือนเราได้ยินหลายมุมมองหลายส่วนของดนตรีในเวลาเดียวกันพอมองแบบเนี้ยมันก็มีความคิวบิซึมไม่น้อยเลยนะซึ่งงานเนี้ยฮะปิกัสโซเนี่ยก็มาเขียนรูปบนปกโน้ตเพลงให้ด้วยนะเป็นการวาดเส้นครั้งเดียวนี่วาดทั้งภาพโดยไม่ยกปากกาโชว์เหนือเลยและถ้าสังเกตดีในภาพเนี้ยฮะก็จะซ่อนรูปกุญแจซ่อนแล้วก็จะเห็นว่าเหมือนเป็นการวาดเส้นที่วาดคล้ายๆกับตัวโน้ตเนี่ยเชื่อมห่างกันอยู่ซึ่งเป็นการแสดงถึงแบบคิวบิซึมแล้วก็การเชื่อมโยงกับดนตรีในรูปแบบของภาพนะครับแต่สไตล์ดนตรีของสตราวินสกี้ก็มีหลายแบบนะฮะเขาเคยวาดภาพเปรียบเทียบสไตล์ดนตรีของเขากับดนตรีอื่นๆเอาไว้แบบนี้ฮะซึ่งผมว่ามันเมคเซนส์ทีเดียวนะมาถึงสไตล์ของเขาบ้างดีกว่าสตราวินสกี้เนี่ยก็คงคล้ายๆกับนักดนตรีในยุคนั้นหลายๆคนนะฮะคือเคร่งครัดกับระดับความเป็นทางการมากยังคงใส่สูทผูกไทผูกโบไทนะตอนขึ้นแสดงเนี่ยก็ใส่ไวท์ไทแบบฟอร์มอลสุดหรือถ้าอยู่ในห้องสบายๆเลยเนี่ยอย่างภาพเนี่ยก็เปิดอกแอฟฟอร์สเลสมากๆเนาะในยุคหลังๆตอนซ้อมครับสตราวินสกี้มักจะใส่เสื้อเชิ้ตทรงใหญ่ๆหน่อยแล้วก็พับแขนขึ้นมาแต่ที่ผมชอบเลยนะคือวิธีที่เขาใส่สูทแคชชวลอะครับอย่างตัวเนี้ยใส่กับโบไทสังเกตดีเทลนะว่ากระเป๋าแจ็คเก็ตจะเป็นแพชพ็อกเก็ตกระเป๋าปะแบบนี้เนี่ยฮะเป็นอิเลเมนต์ที่ทำให้สูทดูแคชชวลขึ้นมากนะครับถ้าใครที่อยากจะตัดสูทแคชชวลนะให้ลองเลือกกระเป๋าปะแบบนี้ดูหรือว่าอย่างไอ้แจ็คเก็ตตัวเนี้ยลายผ้าเนี่ยสวยมากเป็นแคชชวลอิลิแกนต์เลยอันนี้สุดๆแต่เอาจริงๆนะผมว่าเขาแต่งตัวไม่หวือหวาเลยฮะแต่สิ่งที่เขาทำวิธีคิดในการสร้างสรรค์ผลงานต่างหากที่ทำให้คนคนนี้มีสไตล์อย่างแท้จริงเนาะคือต่อให้เขาใส่สูทที่โคตรจะธรรมดามันก็มีเสน่ห์ขึ้นมาได้เพราะว่าผลงานที่เขาทำไว้มันไม่ธรรมดาเลยครับจากที่เล่าไปนะฮะผมว่าใครๆก็รู้แล้วแหละว่าปาโบปิกัสโซทำอะไรและคิวบิซึมของเขาเนี่ยมายังไงนะครับคือความรู้สึกของผมเวลาเห็นปิกัสโซแต่งตัวเนี่ยคือเขาแต่งตัวเสมือนว่าเขาเป็นผลงานศิลปะด้วยชิ้นหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนไปด้วยไอเดียในการทำเสื้อผ้าแล้วก็เขาใส่มันอย่างถูกบริบทมากๆนะปิกัสโซเนี่ยมีสไตล์การแต่งตัวที่หลากหลายมากๆนะครับผมอย่างเช่นตอนที่เขาไปลอนดอนเนาะเพื่อที่จะออกแบบคอสตูมให้กับโอเปร่าเรื่อง Three Corner Hat นะซึ่งประพันธ์ดนตรีโดยมานูเอลเดลฟายาเนี่ยคือฟาย่าเนี่ยถือเป็นคอมโพเซอร์สเปนที่ใส่กลิ่นความเป็นสเปนนะครับลงไปผสมกับดนตรีอิมเพรสชันนิซึมคือถ้าฝรั่งเศสมีเดบุสซี่กับราเวลสเปนเนี่ยก็มีมานูเอลเดลฟาย่านี่แหละสีสันการเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงเนี่ยฉูดฉาดแล้วก็ลึกลับมากเนาะคือในตอนนั้นปิกัสโซเนี่ยอยู่ลอนดอนใช่ไหมก็ไปซาวิโรเลยตัดสูตรกับแอนเดอร์สันแอนด์เชพเพิร์ดเลยอยู่ที่นั่นก็แต่งสูตรเต็มยศเลยครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือผมเคยอ่านเจอนะว่านอกจากสูตรปกติแล้วปิกัสโซเนี่ยเคยสั่งตัดกางเกงกับแอนเดอร์สันแอนด์เชพเพิร์ดด้วยนะแต่เป็นกางเกงทูโทนคือชิ้นหน้าของกางเกงเนี่ยเป็นสีกรมท่าแต่ชิ้นหลังอ่ะเป็นสีสการ์เล็ตคือไม่รู้จริงไหมนะเพราะว่าหารูปไม่เจอแต่ว่าการแต่งตัวแบบมิลลิเทอรี่ของปิกัสโซครับก็มีอยู่นะอย่างในรูปนี้เนี่ยเขาเอาเครื่องแบบทหารของจอร์จบราคนะครับเพื่อนร่วมอุดมการคิวบิซึมเนี่ยมาใส่แล้วก็จอร์จบราคเนี่ยก็ใส่ตัวเดียวกันนี่แหละแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยเหมือนผัดกันใส่แล้วก็ผัดกันถ่ายรูปอะครับผมว่าชุดนี้น่าจะใส่เพื่อการทำงานอะไรสักอย่างมากกว่านะฮะแต่เทเลอร์คนสำคัญของปิกัสโซที่ต้องพูดเนี่ยคือมิเชลซาฟโฟเน่เนาะไม่แน่ใจอ่านนี้หรือเปล่าซึ่งตัดเสื้อให้ปิกัสโซมากว่า16ปีนะครับนี่มีเมชเมนต์ของปิกัสโซด้วยคือการเม้นของซาฟโฟเน่เนี่ยมันสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างสไตล์กับศิลปะเช่นมีอยู่ตัวหนึ่งเขาตัดกางเกงสไตรป์ให้กับปิกัสโซตัวเนี้ยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากภาพเขียนของกุสตาฟกูแบร์นะครับ
เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสศตวรรษที่19นะฮะในสไตล์สัจจนิยมเนาะซึ่งภาพนั้นที่เอาแรงบันดาลใจมาเนี่ยชื่อภาพว่า A Self Portrait of the Artist Wearing a Striped Collar เนาะก็คือวาดภาพเหมือนตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็ใส่เสื้อที่มีคอเป็นลายทางแบบเนี้ยคือว่ากันว่ากูแบร์เนี่ยแกชอบสไตรป์แบบนี้มากนะฮะเคยใส่ดีเทลสไตรป์ทำนองเนี้ยลงไปในผลงานชื่อ Young Girl from Onan ในปี1842มาก่อนนะซาโฟเน่เลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจเหมือนเป็นการทริบิวต์อะครับจากศิลปินถึงศิลปินอีกคนหนึ่งเนี่ยสังเกตลายกางเกงที่ปิกัสโซใส่เนี่ยเหมือนเลยซึ่งผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับน่าเอาไปใช้ในการตัดเสื้อตัวต่อไปมากๆเนาะชุดที่เขาเลือกใส่เนี่ยฮะมันเหมือนจะธรรมดานะแต่ว่ามันมีอะไรตลอดเลยครับอย่างเช่นถ้าในสตูดิโอสมัยหนุ่มๆผมเนี่ยสะดุดตากับกางเกงนะมันคล้ายๆกับ French work pant น่ะผ้าโมสกินที่มีการทำ patch work นะครับสวยมากฟังก์ชันมากเข้ากับบริบทมากใส่กับแจ็คเก็ตที่คล้ายๆกับ French work jacket อ่ะหรือไม่ก็เป็น work coat อย่างที่พวก painter สมัยก่อนชอบใส่ตอนวาดรูปนะครับในร้านวินเทจอย่างเช่นพวก Wooden Submarine หรือว่า Area 51เนี่ยก็ยังมีขายนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวโค้ดเลยเนี่ยผมชอบที่ Atelier Bomba ทำคือ Bomba เนี่ยเป็นห้องเสื้อที่โรมนะครับประณีตมากเสื้อผ้าของร้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่มันเป็นงานศิลป์เลยฮะสูตรของปิกัสโซเนี่ยก็เยี่ยมนะเนี่ยก็น่าจะเป็นผลงานของซาโฟเน่เหมือนกันนะครับเห็นยืนอยู่ข้างกันทรงสูตรก็เป็นสูตร3กระดุมแบบคลาสสิกเลยฮะแต่ว่าผ้าเนี่ยดูจากรูปน่าจะเป็นเพียวซิลดูพีโอนี่ที่ผมเคยพูดไว้แล้วอะครับในคลิป Fabric 101เนาะเป็นช้อยส์ผ้าที่กล้าหาญนะครับดีกรีชีวิตเท่ากับปิกัสโซเนี่ยเอาอยู่แน่นอนเหมือนเขาน่าจะเคยเอากางเกงเนี่ยมาใส่แยกด้วยนะอย่างในภาพเนี้ยเอากางเกงสูตรเนี่ยมาใส่แยกกับเสื้อเชิ้ตโอเพนคอลล่านะครับนี่ก็เหมือนจะเป็นแจ็คเก็ตดำธรรมดานะภาพนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นหนังนะเมื่อแมทเทอเรียลเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์ก็เปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะอย่างภาพนี้ก็เหมือนจะเป็นชุดทักซิโดธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าดูใกล้ๆอ่ะเฮ้ยนั่นน่ะคือฮันติงแจ็คเก็ตผ้าลูกฟูกใส่กับเชิ้ตขาวคมๆผูกโบไทใส่ไปงานที่คานในยุค50นะครับพลิกเกมด้วยความสร้างสรรค์นั่นแหละฮะคือปิกัสโซควรแต่งตัวยังไงตอนไปทะเลนี่ให้ศึกษาจากชุดที่ปิกัสโซใส่ในสตูดิโอหรือว่าใส่เล่นแถวบ้านได้เลยครับคือนอกจากเสื้อบริตันที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะฮะซึ่งปิกัสโซก็เอาไปเขียนภาพด้วยนะชุดโบโลผ้าเทอร์รี่คลอตเท็กเจอร์คล้ายๆกับผ้าขนหนูตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเบื่อโบโลแบบเดิมๆเนาะซึ่งถ้าอยากได้เนี่ยก็ลองไปดูแบรนด์โปโลชื่อเฟติลี่ของอิตาลีนะครับจะมีที่ใกล้เคียงกันอยู่หรือไม่อ่ะก็ลองไปดูของ Brightland & Co ก็ได้ก็จะมีแบบเป็นTowel Shirt ลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่ามีสีที่สนุกกว่าลองไปดูได้ที่ The Decorum BKK นะครับหรืออย่างนี้ที่สุดฮะปิกัสโซกับชาร์ลส์เบรวร์คือเบรวร์เนี่ยเขาเป็นกวีนะฮะใน Movement Surrealism นะครับแล้วก็เป็นนักเขียนบทละครชาวฝรั่งเศสนะครับใครที่เป็นแฟนเพลงของเซอร์ส เกนส์บูร์กเนี่ยจะเคยได้ยินว่าเกนส์บูร์กเนี่ยเคยกล่าวถึงเขาไว้ในเนื้อเพลงด้วยนะซึ่งเพลงนั้นชื่อว่า La Chanson de Prévert เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับไอเนี้ยเป็น2ลุคที่ practical มากๆแล้วก็ elegant มากในเมืองติดทะเลย้ำว่าอยู่ติดทะเลนะฮะอย่าง Prévert เนี่ยผมชอบมากเลยครับใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแบบแขนยาวอ่ะคือไม่พับแขนติดกระดุมปลายแขนด้วยแต่ว่าปลดกระดุมคอสักเม็ด2เม็ดเอาเสื้อเนี่ยยัดในขาสั้นนี่โคตรง่ายสง่าสุขุมเซ็กซี่เลยแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกร้อนขนาดนั้นหรอกนะครับสังเกตการทำสไตลิ่งของปิกัสโซนะคือใส่เชิ้ตเป็นเสื้อคลุมแต่คือแค่คลุมนะฮะไม่ต้องปิดกระดุมคือเหมือนจะมิดชิดแต่ไม่มิดชิดอ่ะคือคุณอยู่ริมหาดนะครับบริบทมันทำได้รองเท้าหนังสารกางเกงขาสั้นลินินแล้วก็เข็มขัดเส้นเล็กย้ำนะครับว่าเส้นเล็กผมว่าเข็มขัดเนี่ยคือตัวเปลี่ยนเกมแล้วที่ทำให้ลุคเนี่ยมันดูซับซ้อนขึ้นคือตัวผมเองเป็นเบลเพอร์ซันนะครับชอบใส่เข็มขัดมากกว่าใส่ซัสเปนเดอร์เนาะเพราะว่าเข็มขัดเนี่ยฟังก์ชันมันไม่ใช่แค่รัดให้แน่นนะครับแต่ว่ามันเป็นแอคเซสซอรีที่เปลี่ยนอารมณ์ให้ลุคนั้นได้เลยนะแล้วก็หลายครั้งตัวผมเองก็คาดเข็มขัดทั้งที่เอวไม่ได้หลวมนะครับแต่ว่าคาดเพราะว่าต้องการเติมสีสันอย่างเช่นเนี่ยใส่ชุดขาวล้วนแล้วลองคาดเข็มขัดดำผ่ากลางมันดูคมขึ้นนะดูไม่แฟลตหรือง่ายๆเลยอาจจะใส่กางเกงยีนสีฟ้าแล้วก็คาดเข็มขัดสีแทนสักเส้นอย่างเงี้ยกลิ่นซัมเมอร์ก็มาทันทีคือโดยรสนิยมส่วนตัวผมชอบเข็มขัดเส้นเล็กนะครับแล้วก็มันหาที่ดีๆเนี่ยยากมากนะ
แต่ที่ชอบและใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยคือเข็มขัดของ OGL นะฮะซึ่งดีเลยคือผมเนี่ยเคยแนะนำไปแล้วนะครับในคลิปของ Talisman เนาะแล้วก็จะยังคงแนะนำมันเช่นเดิมเพราะว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับคือมันยิ่งสวยขึ้นความคุ้มค่าของเข็มขัดเส้นนี้นะคือยิ่งใช้เนี่ยมันยิ่งสวยฮะทั้งสองสีเลยครับเพราะว่าเขาใช้หนังวัวนะในส่วนของหัวไหล่ไปจนถึงหลังคือง่ายๆเป็นหนังแผ่นเดียวยาวๆเลยครับแล้วก็เอามันมาย้อมสีก่อนทั้งแผ่นแล้วก็ค่อยตัดเป็นเส้นคือมันจะเกิดเอฟเฟคของการ develop ของหนังธรรมชาตินะครับอย่างเช่นสีแทนเนี่ยยิ่งใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นหน่อยส่วนสีดำเนี่ยยิ่งใช้เนี่ยสีก็จะเริ่มลอกคล้ายๆกับเฟดของยีนนะครับคือมันเป็นพาทินาที่เขาเรียกว่า T-Core Effect คือสีที่ย้อมไว้มันจะเริ่มร่อนไปตามการใช้งานแล้วก็เผยให้เห็นสีหนังข้างในเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ตำหนินะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของสิ่งของที่ทำจากวัสดุธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงฮะแล้วก็นั่นน่ะคือความงามที่แท้จริงของมันนะครับลองสังเกตขอบนะฮะขอบของเข็มขัดเนี่ยคือโดยปกติเวลาเราเอาหนังเนี่ยมาทำเป็นเข็มขัดหรือว่ากระเป๋าก็ตามเนี่ยมันจะทิ้งขอบตามธรรมชาติของหนังเอาไว้นะครับซึ่งมันก็ดิบดีแหละแต่บางทีมันก็อาจจะดิบเกินไปแบรนด์เครื่องหนังดีๆเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับการเก็บขอบตรงนี้มากนะฮะคือมันมีการเกลาให้มันเรียบให้มันเนียนเนาะแล้วก็ทาสีของขอบซึ่งมันเป็นงานที่จุกจิกต้องใจเย็นใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ทักษะในเชิงช่างมากๆนะฮะอย่างของ OGL เนี่ยก็มีการเก็บขอบตรงนี้ครับอย่างประณีตโดยใช้เทคนิคบาติกซึ่งตรงนี้คือดีเทลที่อาจจะดูน้อยนิดแต่มันให้ผลมหาศาลเลยนะครับผมมันทำให้ตัวเข็มขัดตรงนี้มันดูเนียนดูกริปขึ้นมามากๆและที่เห็นยาวๆมีหลายๆรูแบบนี้คือผมตั้งใจเอามันมาใส่กับแฟนนะฮะเลยต้องเผื่อรูเยอะหน่อยนะครับคือของแบบนี้มันไม่มีเพศอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอหางยาวๆแบบเนี้ยมันพับได้ฮะคือจะใส่แบบพับๆหรือว่าแบบเรียบๆเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์ที่ dressy ขึ้นมาหน่อยก็เข้ากับสูตรได้เป็นอย่างดีเลยดีครับชอบผมชอบมากนะ OGL ราคาดีด้วยแล้วมันก็เป็นของใหม่ที่คุณจะทำให้วินเทจได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมเข็มขัดจากสิงคโปร์เส้นนี้นะฮะถ้าสนใจเนี่ยลองเข้าไปลองได้นะครับที่ร้าน Talisman นะครับกลับมาที่ปิกัสโซอีกหรือว่าอย่างชุดนี้เนี่ยกับเปรแวร์เหมือนกันนะปิกัสโซเนี่ยก็ใส่แมนดารินแจ็คเก็ตผมว่ามันสวยที่มันคอนทราสต์ดีนี่แหละฮะคนสเปนใส่ชุดจีนก็เข้าท่าดีแล้วก็อย่าลืมนะครับขาสั้นนั่นอีกสั้นเนี่ยก็ให้สั้นให้ได้แบบนี้นะฮะแจ็คเก็ตเนี่ยตามรับวินเทจยังพอมีนะครับและเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นรับลอเรนก็ทำรีโปรดักชันออกมาก็น่าดูชมทีเดียวนะครับเท่าที่รู้มาชุดที่ปิกัสโซใส่เนี่ยมันจะมีบางชุดที่มีการโมดิฟายเองนะอย่างเช่นตัวเนี้ยมันคล้ายๆกับแจ็คเก็ตเดนิม US Navy ที่มันเป็นชอคอลล่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่มันมีดีเทลที่ผสมกับการกัดกระดุมแบบ British Royal Navy Duffel Coat ที่มันจะใช้ต็อกเกิลหรือว่าไอ้ตะขอไม้มาเกี่ยวกับเชือกตรงนั้นแทนนะฮะคือเรื่องนี้ต้องให้เครดิตกอติเย่บอสเรโลนะครับคือเขาเป็นโคฟาวเดอร์ของนิตยสารLetiquetteฝรั่งเศสนะฮะเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของแบรนด์ฟูแซกปารีสแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสไตล์แล้วก็เรื่องวินเทจมากๆนะฮะคือผมเคยอ่านเจอว่าเขาเคยไปรีเสิร์ชนะครับแล้วก็ได้คำตอบว่ามันมีความเป็นไปได้มากๆเลยว่าไอ้เสื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นการโมดิฟายคือเอาเสื้อที่มีมาเปลี่ยนฟังก์ชันเพิ่มดีเทลใหม่ๆเข้าไปซึ่งผมว่าการทำคัสตอมแบบนี้มันเข้าท่ามากๆมันยูนิคแล้วก็เข้ากับการใช้งานได้จริงๆนะครับที่ผมชอบมากอีกตัวนึงเลยคือ One Piece Collar นี่ภาพนี้เขาใส่คู่กับกางเกงลายทางที่ Tribute กูแบร์ตัวที่พูดไปแล้วนั่นแหละครับOne Piece Collar เนี่ยคือเสื้อเชิ้ตที่ส่วนคอกับส่วนตัวเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันนะฮะคือทำยากนะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยมักจะทำออกมาแล้วมัน exaggerate มากคือปีกว้างมาเลยหรือไม่ก็คอเนี่ยโค้งจนเลี่ยนเลยแต่มีแบรนด์หนึ่งที่ผมว่าทำได้ดีทำได้ลงตัวเลยนะนั่นก็คือ One Piece Collar ของ Official Bow คือใครที่ตาม Americano Taste อยู่เนี่ยก็คงพอจะทราบนะฮะว่าผมติดตามแบรนด์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่า process แล้วก็ mood ของแบรนด์เนี่ยของเขาน่าสนใจมากสำหรับผมนะมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเครื่องแบบที่ศิลปินใส่ในสตูดิโอนะครับแล้วก็ทำออกมาได้อย่างมีศิลปะมากๆเลยอย่างตัว One Piece Collar ตัวเนี้ยก็เป็นลินินเนื้อหนาเนาะแต่ว่าเด้งนะปกสวยลงตัวคือมันไม่เหมือนกับ
ที่ปิกัสโซใส่หรอกครับแต่ตัว Official Bow เขาก็ไม่ได้ทำ Reproduction นะฮะคือเขาแค่กำลังทำเครื่องแต่งกายที่ให้อารมณ์แล้วก็ Energy ความสร้างสรรค์ในรูปแบบนั้นมากกว่านะครับชิ้นอื่นเขาก็สวยนะฮะอย่าง Button Down Linen เนี่ยก็ Jack Kerouac มาเลยกางเกงเนี่ยก็น่าสนใจผมชอบ Western Trouser นะคิดว่าน่าได้แรงบันดาลใจมาจากกางเกง Slack Cowboy แบบพวก Rodeo Suit Rodeo Tailor ครับเอามาปรับให้มันร่วมสมัยหน่อยซึ่งมันเป็นดีเทลที่คุณต้องอินกับ Western Style ก่อนนะครับแต่มันก็เป็น Western ที่ไม่ Cowboy จ๋าในแบบที่เห็นแล้วต้องถามมันนะว่านี่ขี่ม้ามาหรือเปล่านึกออกไหมครับชุดสุดท้ายแล้วมันมีชุดหนึ่งที่ปิกัสโซใส่และผมชอบมากก็คือชุดอยู่บ้านนี่แหละครับใส่เซลฟี่ตัวเองนี่แหละเสื้อคอจีนมันรีแลกซ์นะแต่ก็อิลิแกนให้อารมณ์คล้ายๆกับชุดพูลโอเวอร์ตัวยาวที่อิฟซังอรองใส่พักผ่อนที่มาราเคชนะครับชุดตัวนี้ที่ผมมีใกล้เคียงก็จะเป็นตัววินเทจนะฮะเป็นสม็อกพูลโอเวอร์เชิ้ตซึ่งมันเป็นเชิ้ตที่คนสมัยก่อนใส่คลุมตอนทำฟาร์มเงี้ยครับผมทรงจะใหญ่หน่อยแต่ถ้าอยากได้ทรงร่วมสมัยหน่อยเนี่ย Official Bow เขาก็ทำออกมานะฮะเป็นคอจีนปลายแขนก็จะเป็น French Cuff อารมณ์ก็เหมือนกับใส่เชิ้ตทักซิโดที่ไม่ต้องผูกโบว์ไทครับซึ่งผมชอบความสง่างามแบบนี้มากๆแต่เชื่อเลยครับว่ามันจะเป็นชุดที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรอกครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อินกับศิลปะนะฮะพักกันหน่อยครับคนนี้สั้นๆเนาะก็ยังอยู่ในแก๊งนี้แหละฮะชองก๊อกโตคือเขาเป็นศิลปินหลายแขนงนะครับคนนี้เป็นทั้งกวีดีไซเนอร์นักวิจารณ์เนาะเขาเขียนรีเบรตโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวพูดง่ายๆก็คือเนื้อร้องในโอเปร่าเขียนให้กับเรื่องโอดิปุสเร็กซ์ของสตราวินสกี้ก็แก๊งเดียวกันแหละเนี่ยเคยเขียนรูปสตราวินสกี้กับปิกัสโซด้วยคือถ้าเป็นเรื่องการใส่สูทเนี่ยผมยกให้ก๊อกโตเลยนะมันดูสบายแล้วก็นั่นอะสูทเนี่ยไม่จำเป็นต้องมากับซัสเพนเดอร์เท่านั้นนะครับใส่สูทกับเข็มขัดเส้นเล็กเนี่ยสวยเลยเอา OGL เนี่ยมาใส่แบบนี้ได้เลยแต่ข้อสังเกตหนึ่งที่ยูนิคมากของก็อกโตนะคือเขาจะพับแขนแจ็คเก็ตขึ้นมาครับ effortless มากพับเยอะด้วยคือการทำแบบนี้มันเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับสูทตัวเดิมเลยนะแล้วเขาทำแล้วดูธรรมชาติมากมันดูไม่พยายามเลยหรือดีเทลนี้ฮะเอานาฬิกามาใส่บนเสื้อเชิ้ตอย่างที่หลายคนมักจะเห็นจิอานนี่อาร์เกลลี่ทำเนี่ยก็อกโตเนี่ยก็น่าจะทำมาก่อนนะหรือวิธีการที่เขาเอาดัฟเฟิลโค้ทมาใส่เนี่ยเห็นไหมอย่างภาพเนี่ยก็อกโตกับโคโค่ชาแนลที่โรมนะครับในปี1958เนาะดัฟเฟิลโค้ทตัวเนี้ยน่าจะเป็น British World War II นะสีขาวออฟไวท์ตัวเนี้ยน่าจะใส่ทับสูทคือมันเปลี่ยนอารมณ์เลยนะครับจากโค้ทที่ทหารเรืออังกฤษใส่โสมๆเลยเนี่ยมาเป็นโค้ทที่ดูสำอางมากๆอ่ะเห็นแล้วก็อยากได้เลยดัฟเฟิลโค้ทตัวนี้เนี่ยแต่ว่าตัววินเทจจริงๆเนี่ยแพงมากคือพูดง่ายๆผมว่าลุคของชองก็อกโตในหลายลุคเนี่ยคือความสง่างามอย่างแท้จริงเลยครับก็ยังอยู่กันที่สายฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าร่วมสมัยขึ้นมาหน่อยเซอร์ช เกนส์บูร์กครับชายผู้เป็นทั้งนักแต่งเพลงนักร้องนักรักแล้วก็สมบัติแห่งชาติฝรั่งเศสนะฮะเพลงฮิตนับไม่ถ้วนเลยครับผมขอยกเพลงที่ชอบมาสักเพลงแล้วกันนะลาชองซองเดอพรีแวร์หรือว่าแปลได้ว่าเพลงของพรีแวร์นั่นเองนะฮะซึ่งพรีแวร์ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือชาร์กพรีแวร์กวีที่เป็นเพื่อนกับปิกัสโซเมื่อกี้นะครับผมลองไปฟังกันดูนะมันเย็นมากแล้วก็มีเสน่ห์มากๆคือชาร์กพรีแวร์เนี่ยในช่วงยุคประมาณ40นั่นนะครับเขาแต่งเพลงไว้เพลงนึงนะครับดังมากชื่อว่าเลเฟมอกคือถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับมันอ่านยากมากเลยอ่ะโดยคนที่แต่งดนตรีเนี่ยคือโจเซฟคอสมานะครับเป็นคอมโพเซอร์ชาวฮังการีคือหลายคนเนี่ยงงใช่ไหมฮะไม่เห็นเคยได้ยินชื่อเพลงนี้เลยแต่เพลงนี้มันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่า Autumn Leaf คอแจ๊สเนี่ยต้องร้องอ๋อเลยฮะเพราะว่ามันคือสแตนดาร์ดแจ๊สนะที่นักดนตรีแจ๊สเนี่ยต้องเคยเล่นเนื้อร้องเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสต้นฉบับเนี่ยแต่งโดยชาร์กเปรแวร์นี่เองนะครับส่วนในลาชองซองเดอพรีแวร์เนี่ยเกนส์บูร์กเนี่ยเอาประโยคแรกของเพลงเลเฟมอกเนี่ยมาใช้เป็นเนื้อร้องเปิดในเพลงของตัวเองด้วยนะครับคือมันเหมือนเป็นการทริบิวต์อะว่านี่ไงพอเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็คิดถึงคุณก็คิดถึงความรักของเราในช่วงเวลาที่ใบไม้มันร่วงหล่นนะฮะโรแมนติกเลยนะสไตล์ของเซิร์ชเกนส์บูร์กเนี่ยเด็ดขาดแน่นอนของจริงครับคือเขาเป็นคนที่ใส่อะไรก็ดูใช่ไปหมดอะ
ไม่เว้นแม้แต่เสื้อลูกเสือนะใส่มาก็ยังดูเท่ได้หรือสูตรพินสไตรป์เนี่ยที่เอามาใส่แยกเป็นแจ็คเก็ตเนี่ยก็โคตรได้เลยคือเห็นมาเยอะนะฮะคนที่พยายามที่จะทำแบบนี้ครับแต่ว่าน้อยคนมากๆที่จะทำได้ถึงแบบนี้สังเกตเข็มขัดเนี่ยก็ปล่อยห้อยๆไปแบบนั้นแหละครับมิลิเทอรี่เนี่ยก็มีนะฮะอย่าง OG107 เนี่ยใส่ทั้งทีก็เอาให้มันได้อย่างนี้ครับมันเป็นการใส่เครื่องแบบทหารที่ไม่ฝืดเลยนะสังเกตดีเทลของ OG107 ตัวนี้นะฮะมันเก่ามากแต่ว่ามันได้อารมณ์มากๆคือผมเนี่ยชอบแบบนี้มากๆชอบมากกว่า OG ที่เขียวปึ๊ดอะแบบนั้นอะมันดูทหารไปหน่อยนะครับคือการเอาเครื่องแบบทหารมาใส่เนี่ยเราต้องรู้จักปรับให้มันเข้ากับบริบทชีวิตด้วยนะฮะซึ่งมันสำคัญมากๆ Gainsbourg เนี่ยคือแรงบันดาลใจในการใส่เบเซอร์ของผมเลยนะ Denim on Denimขารุ่ยๆอ่ะกับเบลเซอร์เนี่ยไม่ต้องพูดมากเลยไม่แคร์ใส่เหมือนไม่อยากใส่อ่ะแต่คนเห็นแล้วก็อยากใส่ตามคือถ้าหากนิยามของสไตล์เนี่ยมันคือการใช้ของที่ดีที่สุดที่สามารถหามาได้เนาะแล้วก็ใส่มันให้นานที่สุดจนรู้วิธีที่จะใส่ให้เป็นตัวเองพูดง่ายๆเลยคือใส่มันจนพังนะครับเกนส์บูร์กเนี่ยคือนิยามของสไตล์แบบนี้เลยฮะคือเขาเป็นศิลปินที่เสื้อผ้าน้อยมากนะLetiquette Magazine เนี่ยเคยเขียนบทความหนึ่งที่เหมือนกับเข้าไปสำรวจในอพาร์ตเมนต์ของ Gainsbourg อ่ะช่วงหลังที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับพูดง่ายๆว่านี่อาจจะเป็นสไตล์ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเขาก็ได้นะฮะแล้วก็พบว่าตู้เสื้อผ้าของเขาอ่ะมันกระทัดรัดมากคือมีกางเกงยีนเก่าๆ2ตัวมีเสื้อยืดคอวีที่เขาใช้กรรไกรตัดคอเองด้วยนะมีเชิ้ตอยู่5ตัวมีแจ็คเก็ตพินสไตรป์มีแจ็คเก็ตหนังพีโค้ทที่เยอะหน่อยก็อาจจะเป็นรองเท้า CC Repetto Shoes นะฮะเราจะเห็นเขาใส่รองเท้าสลิปเปอร์หนังสีขาวคู่นี้บ่อยมากใส่กับทั้งสูทแล้วก็เกงยีนตัดขาลุยเลยคือเขามีแบบนี้20กว่าคู่มันเป็นแบรนด์รองเท้าที่ผลิตรองเท้าบัลเล่ของฝรั่งเศสนะครับซึ่งไอ้คู่ขาวแบบนี้มิกแจ็คเกอร์ก็ใส่นะจริงๆรุ่น CC เนี่ยคือทำขึ้นมาเพื่อนักเต้นในช่วงยุค70นะครับมันเป็นหนังแพะนิ่มเหมาะกับเท้าที่เซนซิทีฟของเขามากๆนะฮะคือเขาคงมีของอีกเยอะกว่านี้แหละครับแต่มันคงไม่มากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอย่างที่เราสังเกตเห็นว่าสไตล์ในรูปถ่ายของเซิร์ชเนี่ยก็จะซ้ำๆกันนะไม่ค่อยหนีไปจากนี้เท่าไหร่คือคนระดับเนี้ยเขาจะมีเสื้อผ้าที่เยอะกว่านั้นมากๆก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ฮะคือคนเราเนี่ยไม่ได้ต้องการเสื้อผ้าเยอะเลยนะครับแค่ต้องการของดีแล้วก็ใส่มันบ่อยๆผมว่าน่าเอาอย่างมากๆคือสไตล์เนี่ยมันจะไม่เกิดหรอกครับถ้าเกิดว่ายังซื้อของมาแล้วก็ใส่มันแค่ไม่กี่ครั้งนะฮะดังนั้นเลือกของที่ดีที่สุดที่ซื้อได้นะครับซื้อมาแล้วก็ใช้มันจนพังอย่างที่เซิร์ชทำนะฮะโอเคเมื่อกี้พูดถึงรองเท้าไปนะมันนึกขึ้นมาได้ว่ามันมีอีกคู่นึงที่เป็นที่จดจำนะครับคืออยู่คู่กับเท้าของสตีฟแมคควีนสไตล์ของแม็กควีนเนี่ยก็สมฉายากับ The King of Cool เลยฮะคือมันมัสคิวลีนมากๆ Denim on Denim ยีนดิบๆเข้มๆเลยหรือว่าจะสูตร3ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็ใส่มันออกมาได้แบบโคตรมัสคิวลีนคือเชื่อแน่ครับว่าเราผ่านตาลุคของเขามามากนะฮะแต่ว่าผมสังเกตแล้วว่าแม็กควีนเนี่ยเราจะเห็นเขาใส่ชักกาบูทอยู่คู่นึงไอคอนิกมากๆมันคือชักกาบูทของ Playboy Footwear ครับซึ่งปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Bulletในปี1968ซึ่งแบรนด์ยุคซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของแบรนด์รองเท้ายูกิเทนเนี่ยก็ทำรองเท้าแบบนี้ออกมาแต่พัฒนาให้ดีขึ้นนะคือตัวแบรนด์ยุคเนี่ยครับเป็นแบรนด์รองเท้าที่ผมชอบในจุดยืนมากๆนะฮะคือเขาจะนำโมเดลรองเท้าทรงไอคอนิกจากหนังเก่าในยุคต่างๆเนี่ยมาพัฒนาให้มันดีขึ้นซึ่งคู่นี้ก็คือหนึ่งในนั้นครับที่เขาหยิบเอาคู่ขาของสตีฟแมคควีนคู่นี้มาพัฒนาต่อรายละเอียดเนี่ยมาทุกเม็ดนะฮะหนังดีสีใช่เครปโซเนื้อหนาเนี่ยเตะตาแฟนๆแม็กควีนมากแน่ๆครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆสังเกตพื้นดีๆนะเราจะเห็นรอยต่อเส้นบางๆที่เครปโซฮะเหมือนมันแบ่งเครปโซเนี่ยออกเป็น2 ส่วนใช่ไหมซึ่งนั่นน่ะไม่ใช่ตำหนินะครับแต่มันเป็นความตั้งใจที่ทางยุคเนี่ยออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาคลาสสิกของพื้นรองเท้าแบบเครปโซที่ถ้าเสียเนี่ยคือก็จะต้องลอกทั้งแผ่นเนี่ยทิ้งออกไปเลยแต่ถ้าเราใส่รองเท้ายุคคู่นี้แล้วพื้นสึกหรือว่าถึงเวลาซ่อมแล้วเนี่ยช่างครับก็แค่ลอกเครปโซส่วนล่างบางๆแผ่นนั้นออกไปแล้วก็ใส่พื้นล่างใหม่เข้ามาคือเห็นหนาๆอย่างเงี้ยใส่ง่ายนะครับสแลกใส่ได้ไหมสไตลิ่งดีๆมันก็เหมือนหนังหักมุมจบดีๆเรื่องนึงเลยฮะชิโน่เนี่ยแน่นอนแม็กควีนก็ทำให้เห็นกันอยู่ถมไปนะครับ
กับยีนล่ะของมันแน่อยู่แล้วฮะใส่ได้เป็นอีกคู่นะครับที่ผมแนะนำมากๆเชื่อแน่ว่าคุณจะหยิบมันขึ้นมาใส่ได้บ่อยกว่าที่คิดอ่ะเพราะว่ามัน practical แล้วก็ง่ายกว่าที่คิดมากๆนะครับคือถ้าสนใจเนี่ยลองไปลองกันได้ที่ร้านทาลิสแมนเลยนะครับถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเชตเบเกอร์คือผู้มาก่อนการครับจริงๆทางฝั่งดนตรีแจ๊สเนี่ยมีที่ผมชอบอยู่หลายคนนะบิลอีแวนส์เทโลเนียสมังจอห์นโคเทรนสแตนเกตมาลส์เดวิดแน่นอนสแตนดาร์ดฮะแต่ที่หวานที่สุดเนี่ยต้องยกให้กับเชตเบเกอร์ครับซาวด์ทรัมเป็ตเนี่ยหวานมากอุ่นมากเพลงของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเป่าแบบบริดบาร์ดนะฮะสายเทคนิคเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันจะเนื่อยๆหน่อยแต่มิวสิกหรือว่าการตีความทางดนตรีของเชตเนี่ยคือโดนใจผมมากๆช้าๆมาเนิบๆเลยแต่ว่าซึมลึกลองไปฟังอัลบั้ม Chet Baker and String นะครับผมชอบอัลบั้มนี้มากคือนอกจากจะเป่าทรัมเป็ตเก่งแล้วเนี่ย Chet Baker ยังร้องเพลงด้วยนะครับเช่นกันคือเขาอาจจะไม่ใช่นักร้องที่เทคนิคโลดโผนนะแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มาเนิบๆเลยI fall in love too easily Time after time My funny valentine It's always you แล้วก็อีกหลายเพลงลองไปฟังกันดูในอัลบั้ม Chet Baker Sing นะหวานหยดเลยฮะส่วนทางสไตล์เนี่ยเราจะคุ้นตามากกับการที่ Chet ใส่เสื้อยืดกับสูทยุคนี้อาจจะดูธรรมดาใช่ไหมครับใครๆเขาก็ทำกันใช่ไหมแต่ว่าในยุค50-60เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนทำกันหรอกนะฮะคือนักดนตรีแจ๊สในตอนนั้นก็มักจะใส่สูทเต็มยศเลยหรือไม่ก็ได้รับอิทธิพลการแต่งกายแบบไอวี่ลีกคนมันจะใส่เสื้อยืดเนี่ยเป็นอันเดอร์เชิ้ตแล้วก็ทับด้วยเสื้อเชิ้ตซะมากกว่าคือเสื้อยืดเนี่ยมันคล้ายๆเป็นอันเดอร์แวร์มากกว่านะครับมันจะไม่ใช่สิ่งที่จะแสดงให้คนทั่วไปได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะยิ่งเอามาใส่กับสูทแล้วก็เป่าทำเป็ดแบบนี้แล้วด้วยเนี่ยมันถือว่าใหม่มากขบถมากว่ากันว่าเขาคือเจมส์ดีนแห่งวงการแจ๊สอ่ะสำหรับเสื้อยืดในฟิตติ้งแบบเชตนะครับแขนจะสั้นๆหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะรัดกระชับกับตัวนิดนึงใส่ตอนนี้ก็ได้อารมณ์วินเทจเลยฮะแบรนด์ที่ทำได้ใกล้เคียงมากๆนะคือ Wardrobe Ministry ครับคอตตอนนุ่มฟูดีเทลตะเข็บเย็บสวยแล้วก็ฟิตติ้งเนี่ยเรากับเจมส์ดีนมาเข้าสิงอ่ะคือถูกทุกข้อเลยอันนี้ผมชอบคือนอกจากเสื้อยืดแล้วเนี่ยมันยังมีอีกตัวนึงที่สะดุดตามากนะคือนิตเชิ้ตลายตารางเนี่ยครับซิกเนเจอร์มากคือหล่อเลยหรูหรามากตัวนี้อันนี้เนี่ยต้องยกเครดิตให้กับทาง The Decorum นะครับที่คนรูปเนี้ยเจอแล้วก็รีเสิร์ชแล้วก็เริ่มลองผิดลองถูกจนสามารถชุบชีวิตเสื้อนิตเชิ้ตตัวนี้ขึ้นมาให้เราได้ใส่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับใหญ่ตัวนี้มันเป็นคอตตอนถักบางๆนะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับใส่ง่ายมากเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เอาอยู่ได้ด้วยตัวมันเองคือถ้าสนใจเนี่ยก็ลองไปดูกันได้ที่ The Decorum ได้นะครับมาถึงคนสุดท้ายแล้วครับซาวาดอร์ดาลีกับหนวดที่ชี้ไปที่10นาฬิกาของเขาฮะไอคอนิกมากๆแล้วก็เมื่อต้นปี2017เนี่ยคือเพิ่งมีข่าวนะว่าอยู่ๆก็มีหญิงชาว24คนนึงคือมาเคลมว่าดาลีเนี่ยเป็นพ่อตำรวจเนี่ยก็เลยต้องขุดศพดาลีขึ้นมาเพื่อเทียบ DNA ปรากฏว่าหนวดดาลีอ่ะคือยังชี้โด่ไปที่10นาฬิกาเป๊ะๆอยู่เลยนะคือชีวิตเนี่ยเหนือจริงมากสมกับที่เขาเป็นศิลปินในอาทิเซเรียลิซึมจริงๆนะครับผลงานของดาลีที่คุ้นตาหลายคนนะคงหนีไม่พ้น The Persistence of Memory นะครับภาพวาดนาฬิกาบิดเบี้ยวที่มันคล้ายๆกับนาฬิกาเชอร์ชิลหรือว่าคาร์เทียรุ่นคลาสนะฮะหรือว่าภาพนี้ครับชื่อยาวมากเหนือจินตนาการมากดาลีเนี่ยเคยร่วมงานกับ Walt Disney ด้วยนะแล้วก็เคยทำแอนิเมชันสั้นๆร่วมกันนะครับชื่อ Destino มีให้ดูใน YouTube ด้วยนะครับมันเป็นแอนิเมชันที่มีความเป็นดาลีสูงมากเพลงเพราะด้วยซึ่งในช่วงที่ดาลีมีชีวิตอยู่เนี่ยแอนิเมชันเรื่องนี้ไม่สำเร็จนะแต่ที่เราได้เห็นใน YouTube เนี่ยมันคือการที่ทายาทดิสนีย์เนี่ยไปรวบรวมทีมงานมาเพื่อปลุกชีพงานเนี่ยขึ้นใหม่ครั้งนึงโดยใช้ภาพร่างที่ดาลีเคยทำไว้นะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยดาลีก็ทำนะอย่างเมเวสลิฟโซฟาเนี่ยก็เป็นโซฟาที่ได้แรงบันดาลใจจากริมฝีปากของเมเวสเขาเป็นเซ็กซิมโบในยุคประมาณ30นะฮะก็มาก่อนมาริลีนมอนโรแหละและจริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นศิลปินที่หลายคนเนี่ยเคยสัมผัสผลงานของเขามาแล้วนะครับแต่อาจจะไม่รู้เคยกินจูปะจุ๊บกันใช่ไหมครับคือโลโก้ดอกเดซี่ของอมยิ้มยี่ห้อนี้ดาลีเป็นคนออกแบบนะและเขาก็เป็นคนชี้แนะแบรนด์ด้วยนะว่าให้วางโลโก้เนี่ยเอาไว้ข้างบนไม่ใช่ด้านข้างคือเวลาโชว์ก็จะได้เห็นโลโก้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเวอร์ชั่น
ของดาลีในปี1969เนี่ยจะไม่มีเงาที่ขอบเหมือนกับเวอร์ชันปัจจุบันนะเรียกได้ว่ารับจ็อบหลายประเภทมากๆเลยนะฮะและอย่างที่หลายคนรู้กันนะฮะดาลีเนี่ยเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในสไตล์ซูเรียลลิซึมนะครับซึ่งเจ้าสำนักเนี่ยคืออองเดรเบตันหรือว่าอองเดรเบตองนี่แหละไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะฮะคนซ้ายนี่แหละครับเขาเป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่อินกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ฟรอยด์นักจิตวิทยาชาวออสเตรียมากๆนะครับคือผมว่าเข้าใจคอนเซปต์ของซูเรียลลิซึมไว้หน่อยก็ดีจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าดาลีเนี่ยผลงานของเขาผ่านวิธีการคิดมายังไงเนาะคือเท่าที่ผมเข้าใจนะทฤษฎีจิตวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่บอกว่าระดับจิตของคนเนี่ยมี3ระดับคือจิตสำนึกหรือว่าคอนเชียสใช่ไหมจิตกึ่งสำนึกแล้วก็จิตไร้สำนึกหรือว่าอันคอนเชียสภาพที่คนมักจะยกตัวอย่างเพื่ออธิบายทฤษฎีเนี่ยมันจะเป็นภาพภูเขาน้ำแข็งซึ่งยอดภูเขาน้ำแข็งเล็กๆนั้นอ่ะมันคือพฤติกรรมที่เราแสดงให้คนอื่นได้เห็นนะฮะแต่ที่มาของพฤติกรรมเหล่านั้นอ่ะมันอยู่ใต้น้ำซึ่งมันจะมีทฤษฎีบุคลิกภาพเนี่ยมาซ้อนอยู่ในนั้นอีกทีอ่ะคือเหมือนกลัวทฤษฎีไม่ซับซ้อนพอเนาะมันก็จะมีอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้มาซ้อนอยู่คือเขาเชื่อว่าพฤติกรรมที่มนุษย์เลือกแสดงออกมาให้เห็นหรือว่าไอ้ยอดภูเขาน้ำแข็งนั้นนะครับมันเกิดจากแรงขับเคลื่อนของทั้ง3อย่างนี้ถ้าพูดง่ายๆอิดเนี่ยมันก็คือความต้องการที่แท้จริงอะฮะหรือว่าสัญชาตญาณดิบเนาะที่ทำให้เรามีชีวิตพูดแบบภาษาบ้านๆเลยก็คือกินขี้ปี้นอนนะครับอันนั้นเลยหิวก็กินง่วงก็นอนถ้ามีความต้องการทางเพศขึ้นมาเนี่ยก็ต้องตอบสนองทันทีเดี๋ยวนั้นแต่ในความเป็นจริงอะมนุษย์ทำแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเพราะว่าเราเนี่ยถูกสั่งสอนมาให้มีมารยาทใช่ไหมฮะมีคุณธรรมจริยธรรมไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยจะเรียกว่าซูเปอร์อีโก้นึกง่ายๆคือเหมือนในหนังที่มีซาตานอยู่ไหล่ขวาแล้วก็เทวดาอยู่ไหล่ซ้ายอะครับคือ2แรงขับเนี่ยมันตีกันอยู่ส่วนอีโก้อะมันคือการบาลานซ์ของ2 อย่างนี้กลายเป็นพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาหรือพูดง่ายๆคือมันคืออิฐที่โดนเกลาลงมาอยู่ในระดับที่สังคมยอมรับได้แล้วอะฮะเช่นสมมุตินะสมมุติตอนนี้ผมหิวมากผมอยากกินไก่ทอดมากเลยถ้าขับเคลื่อนด้วยอิฐอย่างเดียวอะคือผมก็ลงไปหาร้านไก่ทอดเลยแล้วก็หยิบไก่ขึ้นมากินไม่จ่ายเงินด้วยไม่สนอะก็หิวจะกินแต่ในความเป็นจริงอะฮะซูเปอร์อีโก้มันจะบอกว่าเฮ้ยคือเขาไม่ทำกันแบบนั้นถ้าอยากจะกินไก่อะก็ต้องซื้อแล้วตอนนี้กินได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรประชุมอยู่เดี๋ยวรอเที่ยงก่อนสุดท้ายพฤติกรรมที่ผมเลือกแสดงออกมาก็คือประชุมเสร็จปุ๊บก็รีบลงมาซื้อไก่ทอดเลยอิ่มด้วยไม่ผิดกฎที่ทำงานด้วยนะก็ไม่ผิดศีลธรรมด้วยคือสังเกตว่าจิตไร้สำนึกหรือว่า unconscious เนี่ยมันจะมีอิดที่ถูกอีโก้กดเอาไว้นะครับแล้วก็ขนาบข้างด้วย super ego มันเป็นระดับจิตที่อยู่ลึกมากนะซึ่งเบตงหรือว่าบิตันเนี่ยเขารู้สึกว่าฟรอยเนี่ยเหมือนนักสำรวจที่ดำดิ่งลงไปในจิตใจมนุษย์นะฮะและจิตไร้สำนึกนี่แหละคือ true nature หรือว่าคือธาตุแท้ของคนคนนั้นจริงๆไปตรงเนี่ยเขาจึงสนใจตรงเนี้ยครับว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศิลปินน่ะสามารถเข้าไปถึงจิตไร้สำนึกได้และสื่อสารสิ่งนั้นน่ะออกมาโดยไม่ผ่านการกลั่นกรองของความคิดหรือจิตใจอ่ะพูดง่ายๆคือไม่โดนศีลธรรมจริยธรรมหรือว่าเหตุผลมาเซ็นเซอร์ความคิดของตัวเองก่อนจะเขียนหรือว่าวาดออกมาครับดังนั้นแล้วอ่ะเพื่อให้กระบวนการเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้ใช่ไหมบางคนน่ะก็เลยต้องใช้ยาบ้างล่ะต้องสะกดจิตบ้างล่ะหรือว่าฝันเอาแล้วเอาความฝันนั้นน่ะมาสร้างเป็นงานศิลปะคือผมว่าแก๊งเนี่ยเขาแค่เอาแนวคิดเนี่ยมาตีความแล้วก็ต่อยอดเองนะเพราะว่าเคยมีเรื่องเล่าเหมือนกันนะว่าเบรตงเนี่ยเขาเคยทาบทามให้ฟรอยเนี่ยมาเขียนคล้ายๆกับคำนิยมให้ประมาณว่ามีศิลปินกลุ่มนึงที่ชื่นชมทฤษฎีของคุณนะแล้วก็พวกเขาก็เอาไปต่อยอดเพื่อสร้างงานศิลปะต่อแต่ฟรอยเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็ตอบกลับไปประมาณว่าเอาจริงๆนะคือเขาเองก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าซูเรียลลิซึมคืออะไรแล้วก็ต้องการอะไรและจริงๆแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนที่ห่างไกลจากศิลปะมากๆนะครับแต่เพราะด้วยแนวคิดแบบนี้คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับศิลปินนะดังนั้นงานแบบซูเรียลลิซึมมันจึงเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยกันแต่ดันมาอยู่ด้วยกันอย่างเช่นเสือออกมาจากปากปลาอย่างเงี้ยมดไต่ออกมามีนาฬิกาที่บิดเบี้ยวถ้วยชาที่หุ้มด้วยขนนกหรือว่าฝนตกมันเป็นคนมันคือภาพที่อยู่เหนือเหตุผลและก็เหนือความจริงสมชื่อเลยฮะดังนั้นนะถ้าถามว่าสไตล์ของดาลีเป็นยังไงครับก็ต้องตอบว่าก็เป็นดาลีฮะคือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าชีวิตของดาลีนี่ก็เซเรียลมากไม่แพ้ผลงานเลยคือแค่ไอ้หนวดนั่นน่ะก็
็เหนือจริงแล้วเพราะว่ามันต้านแรงทบถ่วงอยู่ตลอดเวลาเนาะคือบางทีอยู่ๆดาลีเนี่ยก็แต่งตัวคล้ายขุนนางครับหรือบางทีไปออกรายการเนี่ยก็อุ้มตัวอะไรก็ไม่รู้ไปด้วยคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ไปหมดนะฮะหรือเขาอาจจะทำไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้นะฮะอันเนี้ยไม่อาจจะรู้ได้แต่ที่แต่งดีๆก็มีนะครับแบบสูตรคมๆคลาสสิกอะไรเนี่ยก็มีหรือว่าเนี่ยใส่กับเสื้อรัฟเฟิลเป็นเสื้อที่มันพลิ้วๆข้างในเหมือนเสื้อที่ขุนนางสมัยก่อนใส่ในวังอ่ะอันนี้ผมชอบมากมันเป็นซาร์ทเรียลที่มีกลิ่นของดาลีชัดมากแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยคือช่วงที่เขาใส่เสื้อคาวบอยนะมันเป็นแบบเวสเทิร์นเชิ้ตที่มีลายปักแบบคาวบอยอะครับเหมือนดาลีเนี่ยจะได้รับอิทธิพลในช่วงที่ย้ายมาอยู่อเมริกานะฮะแล้วก็เอากลับไปใส่ที่เมืองริมทะเลที่สเปนนี่แหละจากหลังม้าสู่ชายหาดมันเป็นความคอนทราสต์ที่เข้ากับบริบทแบบแปลกๆนะผมชอบอินเนอร์กับวิธีการใส่ของเขานะครับใส่แบบไม่แคร์ใส่กับกางเกงที่เลอะสีใส่กับเอสปาดิลสบายๆอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าลุคคมๆหน่อยก็เอายัดในสแลกดำคือมันไม่ดูคาวบอยจ๋าแบบเท็กซัสมาเองอะนะครับแล้วก็ดาลีเนี่ยก็ใส่เชิ้ตแบบเนี้ยกับแจ็คเก็ตด้วยนะเอาแจ็คเก็ตมาทับในบางครั้งคือให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงสำหรับคนที่อยากจะหาเสื้อแบบนี้มาใส่นะครับคือผมว่าดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือของเก่าวินเทจเลย4050ผ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเรยองเด้งๆแล้วก็สังเกตลายปักดีๆนะฮะมันจะคล้ายๆกับเชนสติชหรือว่าเป็นลูกโซ่มาสานกันให้เป็นลายไม่ใช่การปักแบบถมๆให้หนาๆอย่างนั้นนะคือเราจะเห็นเชนสติชเนี่ยชัดมากบางคนเนี่ยจะเรียกเทคนิคการปักแบบนี้ว่าแบบเป็นเชนไนแอมบรอยเดอรี่ประมาณนี้ฮะดีเทลอื่นก็จะมีกระเป๋ายิ้มมีปลายแขนแบบช็อตกันแต่ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยอาจจะเป็นคอตตอนกาบาดีนหรือไม่ก็เป็นโพลีเอสเตอร์เลยซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับและการปักเนี่ยก็มักจะเป็นการปักถมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่แบรนด์นะฮะลองมองหาแบรนด์อย่างเช่นพวก California Ranchwear HBRC หรือว่า Rock Mouse ก็ได้ถ้าโชคดีเนี่ยคุณอาจจะเจอเสื้อคาวบอยจากยุค4050ในลายปักแบบดาลีก็เป็นได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ข้อสังเกตเชิงสไตล์ของศิลปินที่เลือกมานะฮะใช้เวลาพอสมควรเลยแหละแต่คิดว่าน่าจะได้เกร็ดศิลปะและก็ความรู้เรื่องสไตล์ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมหากข้อมูลส่วนไหนที่ผมพูดผิดไปตรงนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าพยายามที่สุดแล้วที่จะเช็คแล้วก็เล่าออกมาให้มันชัดเจนที่สุดเนาะสามารถเข้ามาอภิปรายกันได้นะครับคือจริงๆเจตนาของคลิปนี้คืออยากจะให้มองสไตล์ในแง่มุมของศิลปะบ้างฮะแล้วก็อยากจะตอกย้ำว่าการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การสร้างสีสันแต่แก่นจริงๆของมันที่ทำให้คนคนนั้นมีสไตล์คือความคิดคือการใช้ชีวิตคือการโฟกัสอยู่กับงานที่ทำอะครับรู้ว่าดาลีแต่งตัวเท่มันไม่สำคัญเท่ากับการที่รู้ว่าดาลีทำอะไรแล้วก็เขาคิดยังไงโฟกัสกับการใช้ชีวิตและงานให้มากกว่าการแต่งตัวครับนั่นอะคือสิ่งที่ศิลปินพวกนี้ทำก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงจุดนี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะก็จะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยกับการทำช่อง Americano Taste นะครับส่วนในครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรตรงนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสัญญาว่าจะไม่ทิ้งช่วงนานแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับ